ในมุ้งในรูถ้าผมมาเรื่องคนเนี่ยผมไม่อยู่นะจิเห็นนั่งเบ่งอยู่เอาเรื่องอะไรให้รู้ไหมถ้าเอาเรื่องคนเนี่ยคุณนั่งเบ่งอยู่ผมเอาเรื่องคุณได้นะให้รู้ไหมแล้วโอเคเอาสื่อสารไปแปลไทยเป็นไทยหน่อยคนเก่าคนแก่คนเกิดแปลไทยเป็นไทยหน่อยได้จะบอกข่าวดีผ่านไปแล้วสองที่ผ่านแล้วรู้แล้วใช่ไหมหมอโบของทราบยังโอเคล่าสุดเลยนะอัปเดตนะผ่านทั้งสองจุดในระยะขั้นต่อไปก็กลับมาจากอเมริกาที่จะดำเนินด้วยไม่ทันเพราะเมื่อวานเป็นวันศุกร์โอเคนะก็จะผ่านกระบวนการนี้และประเด็นทุกหลายอย่างใช่ๆชิคาโกชิคาโกก็เดี๋ยวจะไปดูพุ่มวิทย์เอ็กซ์ตอนนั้นทราบข่าวยังนะครับเกาหลีนะคะเกาหลีนะคะร้อนมากที่สุดในรอบ40ปี4ศตวรรษนะครับเกาหลีอะไรมันร้อนขนาดนั้นสี่ศตวรรษในรอบ40ปีร้อนที่สุดเกาหลีเหนือนะเกาหลีเหนือนะมันมีที่มานะอธิบายได้ชัดเจนแน่นอนนะครับผมอธิบายได้หมดผมโอเคยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับขายของดีๆแต่ห้ามขายตัวขายของห้ามขายตัวภาษาผมมันน่าตกมากมีคุณครูคนเดียวที่รู้ภาษานี่ใครก็ไม่รู้สิเลยคุณครูก็ดีโอเคฝากความเย็นไม่พอเนาะนี่หลังคาสปริงเกอร์นะครับฝนตกนะฮะให้รู้ว่าตอนนี้ฝนตกนะครับข้างนอกฝนตกนะฮะตอนนี้ให้ทราบไปด้วยนะครับอะไรยังไม่แปลภาษาให้เลยยังไม่รับให้เสียวาระเข้าปะเห็นนะใจเย็นเดี๋ยวเจ้าปีมาใส่เองเจ้าเพลงมาใส่เองแล้วยังทำมาให้อีกโหใจใจทั้งเลยอะไรวะแค่นี้เองนะจริงเหรอคิดแทนรุ้งกว่าเนี่ยคิดแทนรุ้งกว่ามาเป็นลุงซะมันก็จบคิดแทนลุงพูดแทนลุงทำแทนลุงก็มาเป็นลุงซะมันก็จบภาษาลึกซึ้งนะถ้าคิดต่อจะลึกซึ้งนะครับครับผมเลยโอเคครับทุกคนเด็กคุณกลับไปเกินมา500เท่าวันนี้เอาขี้หมาไปด้วยหรือเปล่าวันนี้ขี้หมาถ้าหมาก็คืนกลับไปมา500เท่านะเออฮะสองล้านเข้มเหรอทำไมไม่โวยล่ะแล้วอาหารเป็นไงเค็มไม่เค็มเดี๋ยวคนจะกลับบ้านอย่างนี้เดี๋ยวคนจะกลับบ้านเดี๋ยวเพิ่งไปยอมแต่เข้าใจให้ใจครับในใจว่าหยิบนะในใจนะว่าหยิบเหรอเค็มยิ่งยาวเลยมาเดินไปสองหน้าบ้านเผื่อมีพีทหรอฝากตัวให้ก่อน
ไว้ก่อนฝากตัวไว้ก่อนฝากตัวไว้ก่อนเออเรื่องอย่างนี้คิดว่าจะขอแรงสาวน้อยนิดนึงเพราะว่าในเรื่องของโทรศัพท์ไม่เป็นไรเรื่องเดียวโอเคทราบไปใครจะตามแม่ร่องมาด้วยโอ้แล้วแม่ร่องมาด้วยนะป่ะไปเป็นไรเอาไงต่อเอาแล้วเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมโวยใช่ไหมวันนี้แต่ว่าไม่สื่อสารกันให้มันเรียบร้อยนะมันก็เลยขาดช่วงลงไปนี่คือข้อบกพร่องครับครับโอเคไม่เป็นไรผมยังไม่ตีข้าวไปในรูเออเหลือชุดนะแน่ใจนะโอเคโอเคก็เดี๋ยวก็คงจะมีคนรับรู้ทราบบอกกับแม่ครัวก็เนี่ยก็ยกไว้ให้ลุงหมอกเฉพาะโอเคนะกระร้อง20นะ20ต้อนนะโอเคแค่ไหมไม่เห็นกินเลยโอเคอ่ะกินนิดหน่อยก็จะดูพอกันไหมเนี่ยพอนะแน่ใจนะพอนะแน่ใจนะพอนะแน่ใจนะผมดูก็คิดว่าพอก็ดูเจอตัวก็คิดว่าพอไม่ถึงกับเกลี้ยงจางไม่ถึงกับไม่ถึงแค่เกลี้ยงยังมีเหลือให้เห็นอยู่แค่ว่าพอคนให้เขาอยากให้เราเอามาดูตอนนี้ยังมีเหลือเห็นอยู่แค่ว่าพอสามก็พอให้ไม่ถึงขั้นเกลี้ยงเห็นเอาใช้ได้เหลือเฮ้ยก็พ่ออย่างนี้แหละมั้งเขาจะขอมาวางนี่แล้วต้องบอกว่ามันเยอะถือมากไม่ใช่ว่าได้ถือไม่ใช่ว่าได้ต้องถือกันเขาบอกว่าคุณยังไม่ได้ไปแล้วนั่งได้ต้องห่อกลับบ้านไปนะเป็นเราเลยมั่งมาข้างนู้นก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ห่อกลับบ้านก็ห่อไม่ห่อก็ห่อแข็งกลับบ้านก็จบแล้วน้ำแข็งมีเยอะให้เจ้าห่อกลับบ้านก็ได้นะเรามาสองสามเดือนแล้วเราก็ลุกแล้วให้บรรยากาศมันดีแค่ไม่ให้เคร่งอย่างที่นั่งไปก็ได้ไปเพลงกันยังได้โอ้โหฝนตกกันโอ้โหเห็นไหมไปไหนเนี่ยเห็นไหมฝนตกนี่เห็นไหมเออเอาดื่มเลยโยดื่มเลยดื่มเลยน้ำเป็นยาดื่มเลยฝนตกนะเนี่ยเห็นไหมข้างนอกฝนตกเห็นไหมเนี่ยดูหลังคาสิครับน่ะเห็นไหมเห็นไหมเออฝนตกนะฝนตกแดดออกก็แน่นอนเออก็แปลกนะเนี่ยฝนตกแดดออกก็แปลกนี่ไม่หรอกฝนตกแดดออกแปลกแน่เลยเดี๋ยวดูเราได้ออกว่าพอหรือเปล่าไม่ได้ค่ะนี่ๆๆๆนี่ค่ะทำไมค่ะไม่เป็นอะไรบอกก็เป็นอย่าบอกก็เป็นไม่เป็นอะไรเขาไม่เป็นอะไรเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้การลงทุนได้ดับโอ้
นี่ใครก็จะหอกลับบ้านไม่มีหรอกผมก็พูดไปงั้นเนาะไม่มีหรอกนะเนาะจังเลยเออแล้วจะหาใบจะดูในถ้วยนี้สามเด้อต้องกับบ้านนั่นใช่ไหมไม่เห็นกับบ้านนั่นนะหอมอ่ะโอ้โหน่าดูมากครับโอเคได้จะโชว์จะโชว์โอเคจะโชว์นะโอเคผมเห็นนะครับเต็มหมดมีใจจริงจริงเหมือนกันเหมือนกันโอ้โหนี่โอเคเดี๋ยวจะบอกชาวโลกครับส่งสั่งซื้อได้เลยเห็นไหมผมก็อยากประกาศผ่านวิทยุทีเดียวผมประกาศผ่านได้เลยได้ด้วยอะไรนะอะไรเหรอขนมชั้นเดี๋ยวฟังขนมชั้นใช่ไหมโอ้ยเอา3กิโลยังได้เลยเออใจเย็นเลยผมจะไปซิปผมจะไปกระซิปแม่ครัวว่าจ้าเขาให้หน่อยไม่เข้าใจเฮ้ยอะไรครับเหรอนี่เหรอโอเคก็ส่งเสริมไปยังการงานนะก็การงานสำคัญมากนะที่เราทำขอแรงแรงขอความคาดโอเคครับสาวน้อยเหรอเปิดดูหน้าสั่งไปแล้วดูหน้าเลยสั่งเลิกเยอะเหรอต้องมีสาวน้อยฮะว่าไงหนูสอนหนังสืออยู่เหรอฮะเหรอเออเรื่องของอาจารย์ค่ะยังไม่ได้ทำเหรอสมานดาวเลยนะไม่เป็นไรโอเคทำงานต่อนะนี่แหละคือครูบาอาจารย์คนเป็นนี้แหละนะถ้าผิดชอบไปเยอะเด็กๆนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับจะรีบไปไหนโยแมวลูกเนี่ยได้แจกนี่เก็บก่อนไม่ได้เหรอได้แจกของก่อนเก็บไว้ก่อนได้แจกของก่อนเอาไว้ที่หลังได้ผมเออน่าดีมากดีมากดีมากทำให้เรียบร้อยโอเคเก็บหมดใช่ต้องเก็บเออต้องเก็บใช่นะจะให้เยอะกลับนะจะให้เยอะกลับใส่ถุงอะไรนะใครจะไปก็ไปเห็นพี่เขาใส่ถุงกันนี่นะหลังที่สุดคนเดินผ่านไปมาในซอยนี่เขาก็จะโอเคไหมถ้ารู้ก็เหลือใส่ถุงนะเอาที่มันดีๆที่มันชัดๆนะใส่ถุงเหลือนะเพราะว่ามีคนที่หิวโหยคนนี้เยอะโอเคไหมครับดูชิ้นที่ไม่ได้ใส่ถุงเอาไว้ให้เรียบร้อยมีคนเข้าออกซอยโดยที่มันตรงนี้ยังไม่ได้เลยปวดส่วนปวดไม่ก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ต้องพอแดดนะคะเนี่ยไอ้เนี่ยถ้าหากก็ยังไม่ได้ใส่ถุงนะใส่ถุงเพราะว่าเดี๋ยวฟอกไว้ก่อนฟอกไว้แทนเอิงฟอกไว้ก่อนอันนี้นะเดี๋ยวเอิงก็ค่อยมาถ้ากินไม่หมดใส่ถุงเอาไว้เผื่อว่าคนในซอยไปมาเยอะเอาคืนกลับเข้าไปก็เขาก็ทิ้งใส่นะไม่อยากให้เสียเราต้องคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเห็นไหมครับไม่คิดอย่างนั้นต้องคิดอย่างนั้นฮะจริงเหรอทำไมไม่ทักท้วงอ่ะ
ทำไมไม่ทักท้วงล่ะไม่รู้จริงเหรอมีกี่กระบุงอ่ะมีกี่กระบุงมากี่กระบุงจะบอกเป็นไงมั่งโอ้ไม่ล่ะโอ้ไม่ล่ะเดี๋ยวก็สู่บรรยากาศนั้นจริงให้เสร็จเรื่องของอาหารก่อนโอ้โหกินเยอะแค่ไหนผมเดินไป5รอบยังกินอยู่เลยครับกินเยอะเลยผมเดินไปกลับมา5-6รอบแค่ไหนยังกินอยู่เลยก็ไม่กินเองอ๋อโอเคดีเลยค่อยๆไปคุณแม่เป็นยังไงเออแค่ปูนะนะคือมีขีดตั้งน้องไงช่วยที่หายแล้วคนใจอ๋อแล้วก็แค่นี้เองหมดเลยกว่านะเยอะจังเลยทุนไปเยอะนะโยมนั่นแหละเพราะมีถ้าหากว่ามีใช้คนเดินเข้าซอยอยู่มีเยอะผมเสร็จผมไปพอเวลากลับไปที่ท่านเขาหมดทิ้งหมดทิ้งใช่ไหมล่ะหลานคุณชวนนายนะอยากได้โอ้โหส่งการเดินฟังเยอะฟังมากฟังเยอะฟังเยอะฟังมากเขามีประสบการณ์เยอะมันเจ๊งนะบอกมันทราบไหมเท่านี้แม้ว่าตาเขาจะมองไม่เห็นแต่หูก็ได้ยินเลยจะไปยินพาเขาไหมไปยินพาเขาไหมโอ้โหจำมันโอ้โหจำมันพันจำจริงๆเลยหูก็ยิ้มใช่เขาเสียอย่างหนึ่งเขาได้แต่เปิดมาตั้งเยอะเลยเขาแค่เลยจะดูว่าง่ายทำอย่างนั้นโอเคต้องแน่จริงกลับชามเปล่าแน่จริงก็ให้เขากลับด้วยชามเปล่านะครับทำอย่างนั้นครับนี่จะจุดทูบแล้วทีนะจุดทูบจุดทูบให้จุดทูบให้เราอยากจุดทูบไปนะโยมนะจุดทูบฝากท่านแล้วหลวงปริศวันไหนสำนึกแล้วหลวงก็เสียใจจริงฮะแล้วจากนั้นก็แปลว่าเด็กเขาแค่จับตัวเองแล้วก็รู้สึกถูกรู้สึกดีใช่แต่ว่าเขาแต่เขาก็เลยฉันเอาตัดฉันหนึ่งนะมาหน้ายาวประจำวันยาวประจำชั่วโมงอะไรครับโอเคไปเกิดฝากเอาไว้นะหากว่าคุณแม่กลับไปเอาไว้ว่าครบกับพ่อที่ไม่ได้นะโอเคนะดูแลกันดีกว่าโอเคยินดีด้วยครับขอให้เจริญก้าวหน้าในที่การงานนะครับโอเคยินดีด้วยครับ
แล้วก็ไปอุ่นก่อนให้เจริญรอดนะทุกคนทุกท่านนะครับมาที่นี่กลับไปรับความความอะไรนะคิดเองตนเอาไปช่างเออไหนระหว่างน้องเอ๋ยจะมาใช่เหรอนั่นน่ะสิเออมาสั่งไปเลยเนาะโอเคได้เลยโอเคสั่งไปเลยนั่นล่ะใส่ถุงเออให้คืนแต่ช้างให้เขาให้เก็บแต่ช้างกับคืนเห็นไหมใช่นะเพิ่ง 2,300 เสียดายนะเนี่ยเลยให้โต๊ะของลุงออกอยู่เหรออยู่ได้ครูตาครูเออโอ้โหไม่มาถามลุงออกเลยก็จะกินหรือเปล่าก็มาเป็นแล้วจากที่สิ่งเหล่านี้ไม่รู้จักหรือเปล่าเสียดายของใจใจผมไม่ไม่ไม่มองแง่ไม่ถูกใจแต่เรื่องใจผมไม่มีปัญหาอยู่นะคะเรียกว่าการไม่มีปัญหาเราไม่200ชีวิต140คนนะโอ้ไหนรู้ไหนรู้ไหนทำไมอยู่ต้องนั่งได้แอร์ไว้ทำไมเช้านี้เนอะสองเครื่องไม่ทำงานเครื่องเช่นท่านสองเครื่องนะใช่ไหมไม่ทำงานแล้วโอ้เครื่องยังไม่ต่อรีบหมดเขาไม่งานแล้วนะใช้ได้แล้วทั้งสองเครื่องหันหน้ามาให้ชมสองเครื่องไม่ต้องพูดใช้ได้แล้วบอกใช่ไหมI'm sorry.
าวหนูหนาวรู้รู้เลยขันไม่ขันเลยคือไงเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวจบนี่ก็แล้วบริการเลยเนาะฮะหมดใช่ไหมมีเหลือไหมโอเคโอเคเดี๋ยวนี้ไปเสร็จโอเคเวลาเขาจะจบแล้วก็เรียกมาพี่แล้วใครไม่ได้อยู่แล้วรับแทรกครับรับแทรกเอาไว้รับแทรกรับแทรกรับแทรกโปรเก็บไว้นะอ้าวทางด้านอาหารเก็บโต๊ะได้แล้วครับผมสงสารแล้วจะยินพวกสงสารเลยจะยินพวกสงสารเลยฮะกลุ่มอาหารเก็บโต๊ะได้จ้าพี่มุ้ยพี่มุ้ยครับบอกอาหารเก็บโต๊ะได้เลยจ้าเก็บโต๊ะได้เลยใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะรับของแจกของที่ยังกล่องนี่แน่ของที่จะมีของแจกนะวันนี้แจก3ชั้นวันนี้วันนี้แจก2ชั้น3ชั้นวันนี้แจกหมดวันนี้แจก3ชั้นวันนี้ขนมปังเค้กขอบคุณครับID อะไรครับมันนี่แจก3ชั้น ID อะไรใจเย็นๆๆไม่ถามว่า ID ทุกอ่ะใจเย็นๆ ID อะไรอ๋อเล่นไม่เป็นอ่ะอ๋อแล้วรู้จักได้ยังไงใจเย็นๆใจเย็นๆอ๋อโอเคโอเคใจเย็นๆขออนุญาตวางไว้แถวนี้เดี๋ยวจะกินเองขอบคุณมากครับได้เล่นเกมได้ได้ผสมไม่ยอมกลับบ้านคุณมีสิทธิ์ในสิ่งที่ผมกินทั้งหมดคุณมีสิทธิ์ทุกอย่างผมนอกจากสิ่งที่ผมไม่มีไม่ยอมกลับบ้านเลยเพราะว่าผมต้องการพ้นกรรมผมต้องการพ้นทุกข์ผมต้องการกลับบ้านไปทำไงดีเอาให้อาหารเข้ามาเก็บแล้วจะสงสารไม่ได้เก็บโต๊ะนี้ก่อนครับข้างหน้าเนี่ยเอาหน้าไปก่อนครับข้างหน้าก่อนครับเพราะว่าจะได้แต่งหน้าจะได้ก็ยิ้มมาเรียงไปเดิมต้องอย่างนั้นได้จัดเวทีข้างหน้าแล้วไปพรุ่งนี้ใครฟังเดียวตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่ผมขอทำหน้าที่ยุ่งอยู่ของที่ทำได้คนละมาให้ต่อไปให้หมดนะเดี๋ยวไว้นะครับผมจะจัดเวทีต่ออีกวันนี้เป็นไงบ้างครับผู้ดังครับเป็นไงฮะผมโล่งผมร้อนมากเลยวันนี้มีแกงอะไรบ้างครับไม่สบายปากเออให้ผมจัดฝาเสียงเยอะตัวฝาเห็นเออโอ้นี่เป็นอาหารน้องเจเอ๋อเจครับเจต้องเหมือนนะครับข้างในด้วยไหม
ึ๊บเอาไหมหายปวดไหมหายปวดไหมหรือปวดถามว่าหายปวดไหมจริงนะฟังผมเนี่ยเดี๋ยว
ฟังผมพูดเดี๋ยวบินได้นะให้รู้ฟังผมพูดบินได้นะใครอยากจะบินฟังผมเล่าอะไรฟังจะบินได้นะให้เวลา10นาทีหนูเก็บโต๊ะนะคะฝ่ายอาหารนะคะบ่ายโมง53นาทีบ่าย2โมงน่าจะจบข่าวนะฝ่ายอาหารนั่นแหละนั่นแหละเอาจากเล็กตัวทีเซ็ตจากเก้าอี้โทษทีพูดผิดจากเก้าอี้เรียงดูซิจะนั่งยังไงจะเรียบร้อยหาใครเรียบร้อยใครรู้ตัวว่ามีความเรียบร้อยมาจัดการให้หน่อยไอ้ผมเป็นคนที่ไม่เรียบร้อยก็เลยไม่จัดการเนาะนั่นแหละหาเลือดมารู้จักเก้าอี้อาหารก็ว่าเก้าอี้ทางด้านนี้นั่นแหละสิให้เลี้ยงให้เป็นเลี้ยงให้มีระเบียบมันพอกันไหมจำนวนผู้คนแต่ก็นั่นแหละคนจะเลี้ยง3ใช่ไหมเลยคนนี้ครูจะไม่ได้โอ้ยครูจะไม่ได้ทำบุญจังกลัวจังกลัวจะไม่ได้ทำบุญบุญมันมีจริงเลยอยากจะทำจังบุญมันมีจริงเลยอยากจะทำจังขอให้มันเป็นชุดๆไปเอาพับเลยนี่ยกนี่พับนี่ยกนี่พับไปเลยนี่รวบเห็นไหมไปได้ไหมมันก็จบได้แค่นั้นก็จบได้ไหมกำลังเรียนมาทำสบายตรงไหนก็เชิญทำพยาศัยอ้าวฝนไม่ตกแล้วเหรอเนี่ยนะเฮ้ยน้ำหมดเลยเหรอก็ฝนตกหนักแบบนี้เหรออฟังให้ดีครับประกาศด่วนประกาศด่วนประกาศด่วนไว้ทางเดินนะครับมีไม่สีขาวเลยเป็นหลักนะครับสีขาวข้างหน้าเป็นหลักนะครับก็ยี่สีขาวเป็นหลักเลยนะครับสีอื่นเป็นรองนะครับเอามาข้างหน้าดีไหมไอกระดานโอเคเราเก็บมันหน้าเผื่อว่าผมจะได้ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ในการที่จะอธิบายขยายความในเรื่องพวกนี้มันใช้ประกอบกันแค่ภาษาไม่พอมันต้องใช้รหัสช่วยครับใช้รหัสช่วยดูสิของแจกเต็มเลยแปลว่าทำไม่หมดนี่หนึ่งเนี่ยเอ๊ะมีได้ยังไงล่ะหนึ่งแปลว่าคนทำไม่ครบเนี่ยมันขาดเนี่ยอ๋อเจอเอาไว้ข้างหลังผมข้างหลังเลยนานแล้วเห็นไหมล่ะ
ยเพื่อนดีมากดีแม่ดีแม่เอาละเอาโซฟามานั่งกันเอาไว้ดีมากประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะครับฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับเวลานี้ทางประปาต้นทางของการปล่อยน้ำมาใช้นะไม่รู้เขาอีท่าไหนเขาไม่ปล่อยน้ำประปามาให้ทีนี้พอเราก็เริ่มปล่อยของเราก็ต้องน้ำประปามันต้องเข้าไปสต็อกนะครับน้ำประปาที่นี่นะฮะเขาจะมาตามระบบเขานะครับผมไม่ได้สูบโดยตรงนะครับมาถึงแท้งจากแท้งก็สูบมาใช้นะครับขอให้เข้าใจตรงนี้เราไม่ได้ดูดน้ำประปาจากส่วนกลางมานะครับมันจะได้มาตามปกติเขาโอเคนะฟังให้ดีนะครับใครจะไหนจะเบาเนี่ยอ่านไว้ก่อนนะครับนะหรือจะแจกถุงให้ถือคนละถุงคนละถุงสองถุงใครอยากเข้าห้องน้ำห้องท่านะข้างหน้าประตูก็มีเพื่อถุงให้ถือนะครับบอกจะขอเข้าห้องน้ำขอถุงให้ถือหน่อยกระดาษทิชชู่หน่อยเพราะว่าน้ำไม่ไหลโอเคนะครับนี่เข้าใจตรงนี้อ่านไว้ก่อนผมยังไม่ได้ใช้บริการน้ำห้องน้ำเลยจริงนะโอเคเข้าใจตรงนั้นผมแล้วนะเนี่ยพยายามดักฟังนิดนึงเพราะเสียงผมจะเสียงเป็นจังหวะครับเหลือเวลาอีก2นาทีบ่าย2โมงตั้งเวลาไว้ภายใน10นาทีต้องเสร็จนะครับอย่างนี้ต้องให้ผู้การสั่งให้ผู้การสั่งทหารเนี่ยไม่ได้นะยุ่งนะอาม่าไปไหนล่ะมานี่อาม่าเดี๋ยวมานี่เด้อหมาที่ประมาณ4เดือนน่ะเออเอาหมาเอาหมอมาทำเดี๋ยวพ่อซื้อก่อนมาให้ใกล้โรงหมอโรงหมอมีของดีให้โอเคไม่กี่เดือนแล้วล่ะผู้การนั่งนะผู้การไม่หันนั่งคุณนายเด้อไหนแล้วคุณนายเชิญครับคุณนายไปไหนล่ะอาม่าตรงนี้นะอาม่านะเราเดินมาเดินแซงมาเอามาเดินแซงมาได้ไหมเนี่ยเอามือมามือมาเอามือมามือมาย้อนกับเพชรอีกใช่ครับซ้ายจ้าว่าไปทำไปทีนี้เปิดโอเคสต็อปสิโอเคนั่งสบายผมก็ดูแอร์ผมไม่ห่วงแต่แอร์เรื่องนี้โอเคแอร์ก็ทำงานสองนะไอ้ตัวนี้ไม่ทำงานตัวนี้แอร์ใช้ได้ไม่ได้ถึงก่อนพอได้ไหมแอร์เฮ้นะก็ขอแน่วะโอ้โหนายแน่มากกำกับเวลาได้เลยนะครับพยายามยกดีอย่างเสียงอะไรเกินไปนะอย่าให้มันลงพร้อมกันสี่ขาครับถ้าจะให้เบาให้มันลงขาแรกซะก่อนก็อีกใช่ไหมอีกสามก็มันลงพร้อมกันมันก็เบาแล้วก็อีกใช่ไหมล่ะถ้าลงเพราะมันสี่ขามันไหวดังเห็นไหมมันก็มีเทคนิคง่ายๆแค่เด็กเกิร์ลเอาไว้ทางเดินหน่อยนะมีอะไรของทางเดินไหมล่ะจ๊ะดีครับไม่ขวางนะข้างหลังพร้อมไหมสวยจังเลยขอโทษแน่ใจนะพี่เลยเหลืออยู่นะข้างหลังโอเคนะครับถ้าพร้อมกันจะพร้อมมากพร้อมน้อยนี่ผสมนั่งเหมาะสมด้วยได้โซฟาหมดแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวนี้น่าเกลียดผสมทำโซฟาไหนมีไหมโซฟามีไหมครับถ้ามียังยกมาให้ผสมนั่งกันแล้วเป็นราวที่ไม่จองแล้วห้ามลุกเจ้านี้ตีตะปูแปะเอาไว้ห้ามขยับเห็นไหมโซฟาที่เหลือสีเขียวนี่เนี่ยไม่เห็นสีเขียวเนี่ย
ท่านไม่ตัวรู้กันมีฮะมีแน่นอนท่านใหญ่สีเขียวขนาดนั้นมีครับท่านลากมาลากมาครับครับพระสงฆ์ท่านง่ายไม่เหมือนเราท่านฉันแล้วมาอีกท่านหลับสบายพวกอย่างนั้นแต่เราเสียเรื่องมากเดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวก็นี่ลูกระวังลบดีเสียงส่งเสียงนำทางก่อนอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งเลยแล้วชนกันล้มอย่าเพิ่งเดี๋ยวชนกันล้มดูกันหน่อยก็ยิ้มมาแล้วจ้าโซฟามาแล้วจ้าทำไมเสียปล่อยเสียงหน่อยครับหยุดเลยได้ไหมนั่นล่ะไม่รู้พระสงฆ์อยู่ตรงไหนก็มุ่งตรงไปตรงนั้นก็แล้วกันระวังให้เหมาะตรงไหนดีเห็นไหมครับยังไงเสียงพระสงฆ์ท่านติดลมบนถึงเวลากลับบ้านท่านก็ไม่กลับนั่นเห็นไหมเอาเลยครับนั่งสบายเลยครับนั่งสบายเอ๊ะถ้าหาก็จะง่ายกระดานสะอาดทำไมต้องเนาะถ้าอยากให้กระดานสะอาดทำไมซื้อไหนก็ไม่เอาแอบก็ซื้อแอบก็ซื้อมีคนมาร้องเพลงไหมนะวันนี้มีของแจกนะสองสามรอบแล้วไม่รู้ใครนั่งก็ยี่อย่าลุกนะห้ามลุกนะครับจองไว้นะก็ยี่ไปนั่งแล้วก็อย่าลุกนะครับลุกไม่ได้นะไม่ยอมนะครับกำหนดเก้าอี้มาเรียบร้อยแล้วครับฟังให้ดีนะเก้าอี้นั้นอย่าลุกนะครับเพราะว่ามันมีอะไรบางสิ่งอย่างอยู่ตรงนั้นนะครับประจำที่นะเก้าอี้ประจำที่นะแจ้งเพื่อโปรดทราบโปรดแทรกโปรดแทรกเก้าอี้ที่นี่มีราคามีราคาข้างนวดผมทราบแล้วนะโอเคนะจำให้ดีนะครับเก้าอี้นั่งแล้วอย่าลุกนะย้ำเป็นครั้งที่105แล้วนะครับส่วนโซฟาไม่เหี่ยวโซฟาไม่เหี่ยวนะเหรอโซฟาไม่เหี่ยวโซฟาไม่เหี่ยวนะโอเคเข้าใจตรงนั้นยังครับข้างนอกเรียบร้อยเนาะผมตั้งใจว่าจะใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงจะเป็นต่อไปนะครับไม่ว่า3ชั่วโมงที่ผมมีอยู่นั้นจะเพียงพอหรือไม่ก็ตามนะครับขอให้ทุกท่านได้ตั้งคำถามนะครับผมตั้งรางวัลเอาไว้นะครับใครถามมา1คำถามผมมี50บาทส่วนคำถามนะเพียงไม่เยอะแต่ไม่เยอะ50บาทในห้องเนี่ยพ่อสบายถามทุกคนคนละ50นะฮะถ้าคำถามดีๆให้ประโยชน์กับผู้ฟังโดยรวมนะเพิ่มอีก 2-3 เท่าตอนคำถามนะครับผมไม่พูดเล่นนะเตรียมเอาไว้นะครับว่าคือเรื่องของการสื่อสารจริงๆนะครับเราต้องยอมรับว่าฝรั่งเขาแน่กว่าเราเยอะมากต้องยอมรับมากๆนะครับทำไมวัดธรรมฝรั่งเขาพูดแค่ไม่กี่คำนะเขาจะสั่งสอนลูกหลานเขาเลยเช่นความว่าดูยูโน่สิ่งที่เราอยู่ต่อหน้าเนี่ยคืออะไรรู้ไหมอย่างเงี้ยไม่รู้ต้องเอาให้อยู่ไม่รู้บอกว่าไม่รู้เขาพร้อมที่จะแนะนำนี่คือฝรั่งครับดูยูโน่ถึงอยู่ต่อหน้าจะไปไหนก็ตามในโลกนี้ถ้าเขาพาลูกเข้าไปนะสิ่งใหม่ๆเขาบอกดูยูโน่เขาก็ชี้ไปก่อนนี่รู้ไหมถ้าไม่รู้เด็กต่อไม่รู้เขาจะหาวิธีบอกกับลูกของเขาให้เขารู้จนได้โอเคนะครับนี่คือหลักอันหนึ่งนะครับโทษครับโอเคปิดมือถือให้หมดเรียบร้อยเลยครับเพราะว่าที่วันนี้ขอตั้งกติกาอย่างรุนแรงนิดหนึ่งเพราะนี่มาจากเป็นวันสำคัญวันวิสาขบูชานะครับผมเองก็ปิดเหมือนกันนะไม่ใช่บอกให้ท่านปิดนะครับ
เราเองต้องเอาแว่นห่างตัวเหมือนกันเพราะไม่ได้สื่อสารกันก็ตอนนั้นลูกสาวแม่ยายผมตายสมมตินะฮะผมยังไม่รับสื่อสารเลยตายแล้วทำไงใจเพิ่งผุดขึ้นมาอย่างไม่เอาหรอกผมตายไปแล้วนะฟังให้ดีนะภาษาเนี่ยก็ตายไปแล้วนะถ้าผมไปให้เราฟื้นได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้นะจัดการไปเผาเองนะมันก็ไม่ได้งั้นผ่านไปก่อนสักเสียห้าชั่วโมงจะได้เป็นไม้รถเพราะคือไม่ได้อยู่แล้วภาษาผมอยู่เป็นอย่างนั้นนั้นผมยังพยายามบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยอะไรที่มันก่อนมันหลังเนี่ยถ้าหาว่าเราหนักได้นะจะมีความสุขส่วนมากก็ไม่ได้สงสารเด็กคนที่มีลูกน้อยแอบมันโอ้แย่ละใครมีลูกน้อยยกมือขึ้นครับลูกน้อยยังมีอยู่เหรอโอ้โหยังมีลูกน้อยนี่ก็จะให้อาจารย์น่าเห็นใจครับรอมแล้วไม่รู้จะไม่รู้จะยกไงเอาล่ะการสื่อสารแนะนำคนแก่ยากดูเด่นโน้ฟังให้ดีนะครับเพราะคนแก่จำยากแค่นี้คำเดียวนี่นะฮะเขาใช้กันทั้งตลอดสัปดาห์คำเดียวเนี่ยเขาพูดรู้อาจารย์ใช่ไหมครับเพราะว่าเด็กยังเล็กอยู่กว่าเขาจะเซตอัพเข้าไปในสิ่งที่ผู้ใหญ่จะมอบให้อีกนานแม่อาจารย์มาเนี่ยไม่สะอาดเขาถึงแน่นแน่นเลยต้องเตรียมให้พร้อมต่อมาถ้ารู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรแล้วนะครับมันมาจากไหนไอ้ที่มาวางอยู่บนโต๊ะกระดาษมันมาจากไหนก่อนนะป้าเองนะก็มีภาษาสังสรรค์มาจะเลิกอะไรวะเวนแวร์ไวโฮโฮโฮสใช่ไหมครับวัดเวนแวร์ไวโฮโฮโฮสเนี่ยต้องกำกับให้ได้ครับลูกหลานทุกคนนะฮะมิฉะนั้นต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีจุดยืนเลยครับไม่มีจุดยืนจริงเนี่ยผู้ใหญ่ของเราไม่ได้กำกับเขาเนี่ยมาในตลาดล่าไปห้ามงานแล้วก็ใส่เข้าไปเต็มร้อยเนี่ยนะบ้านโน้นบ้านนี้มีงานก็ละล้าอย่างเดียวชดใช้กรรมะอะไรมาหรือเปล่าเด็กไปเก็บในสิ่งที่ไม่ควรจะเก็บมาในบ้านใช่ไหมครับเพราะในบ้านเนี่ยไม่ได้ใส่เอาไว้ในชิปเรียนเพื่อนเดียวกันนะต้องใส่กันมีภูมิกล้าภูมิต้านทานอันนึงนะฮะแม่สิ่งภายนอกเข้ามาเสมือนกับแก้วเรามีน้ำอยู่ต้องใส่น้ำให้มันถูกด้วยยาเงยก็เข้ามาแทนที่ไม่ได้เพราะมันมีน้ำพื้นฐานอยู่หรือสำคัญมากนะครับแต่ลืมไปเด็กบ้านเมืองเราเนี่ยบรรจุสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเยอะมากเลยโตขึ้นมาหน่อยก็มีปัญหาเรื่องของครูใช่ไหมคุณครูก็เอาไม่อยู่เมื่อคุณครูเอาไม่อยู่ทำไงต่อวิชาความรู้คุณครูจะมอบให้กับเด็กก็มันก็ไม่เข้าใช่ไหมใช่ไหมครับเมื่อไม่เข้าไงต่อโตขึ้นมาคิดเองครับทีนี้คือเราอยู่ในวัยนี้เนี่ยมันจำเป็นมากนั่นคนที่มีลูกมีหลานตัวนั้นสำคัญเยอะมากถ้าเราไม่อยู่ยุ่งเลยช่วงที่จะบรรจุอะไรใส่กับเด็กภายใน7ปีหรือคนไหนมีฐานะหน่อยนะครับสิบปีเจ็ดปีกำลังหมดมันน่าแปดปีแล้วสอนให้เขารู้เรื่องของการใช้ชีวิตในเชิงธรรมชาติให้มากที่สุดให้มากที่สุดครับบ้านเมืองเราเกิดมาปุ๊บกลัวจังกลัวฝ่าเท้าจะถูกที่สุดกลัวจังกลัวฝ่าเท้าจะถูกแต่เลยก็เม็ดทรายที่ว่ายอดหญ้ากระดานผีถนอมไปหมดเลยสุดท้ายแล้วอ่อนแอครับผมจะได้ครอบครัวอาผมเนี่ยเขามีความสมบูรณ์ในด้านความเป็นอยู่ก็เป็นหมอเห็นไหมครับเลี้ยงลูกมาเนี่ยที่โดยที่ลูกสาวนะครับดูแลกันทุกเม็ดจริงๆต้องยอมรับว่าโอ้เขาส่งสมเรื่องความสะอาดจ้าชุดใช้โตมา
คือไม่ตายเพราะอะไรเป็นอายุก่อน1 2มะเร็งมาเสงอายุแค่40กว่าเองนี่มันสาสาเกิดไปเนี่ยนินทาพงศ์สาธารณญาณให้ฟังสะอาดสะอาดจริงๆเนี่ยภูมิที่สะอาดสะอาดหน้าวันนี้ภูมิต้านทานย่ำแย่หมดแทบทั้งนั้นเลยเจอภูมิต้านทานกันหนักหนาสาหัสมากต่อไปนี้ไม่ใช่ระโยมเลยนะครับต้องสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาการงับอากาศก็ดีนะครับเป็นการสร้างความร้อนกับตัวเองแล้วมันจะเบิร์นเพราะเบิร์นจะมันจะป้องกันเพราะว่ามีพลังนี่ไอ้พลังงานที่อยู่ในตัวเรานี่ครับจำเป็นหลายเลยครับฟังให้ดีนะครับคำถามนี้ว่าความจริงมีว่าความจริงในเชิงวิทยาศาสตร์มีว่ารอบข้างเรานี่นะครับตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงศีรษะมันจะมีความกดอากาศกดตัวเราเนี่ยความจริงของวิทยาศาสตร์ที่บอกว่า 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วกดมาถึงข้างหน้าข้างหลังเลยนะเท่ากันด้วยมันกดเข้ามาอย่างนี้แหละตามหลักวิชาที่เขาเรียนรู้กันคือพลังงานจลพลังงานจลง่ายๆครับพลังงานจลในแนวราบหน้าหลังเขียนนะครับซ้ายขวาตั้งแต่ล่างถึงมีพลังงานจลแล้วมีพลังงานจลที่มันเหนือชั้นกว่าจลนี่คือพลังงานสัตว์ลมเนวดิลมเนวดิพลังงานสัตว์ลมเนวดิคนที่จะเข้าใจพลังงานสองพลังงานนี้ได้อย่างลงตัวเป๊ะหมดต้องอาศัยวันนี้คือวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธองค์รู้สิ่งนี้แหละครับพลังงานสัตว์กับพลังงานจลจะรู้ในวาระอะไรวาระอะไรบอกเลยฮะจะรู้ในวาระที่มันจะมีบทคำสอนคำท่องจำอยู่นะฮะนี้ต้องพระสงฆ์ก็คงจะรู้ดีมีประโยคนึงอยู่ที่บทสวดไหนผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่เคยจำบทสวดแต่ผมรู้ว่ามันแก๊สอินทูในส่วนตัวผมคืออัตตาฮิโกเอหิปัตติโกเชิญสิครับเชิญเข้ามาอยู่ในปาริมณฑลนี้โอปัญญิโกเอาความคิดมาด้วยความคิดคือใจกายมาที่นี่แล้วเอาใจมาอยู่ตรงนี้ด้วยใจคือความคิดถ้าผู้ใดตามที่ยังเอาความคิดไปอยู่นอกห้องนี้อยู่นะครับวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าถึงจะได้ก็ไม่เต็ม 100% ผมอยากให้ท่านเต็ม 100% 90% 80% แล้วแต่ควรแก่กรณีเพราะฉะนั้นจึงมีมาตรการนี้ในวันนี้เป็นวันที่ความจริงแล้วเราอยู่ในรูปแบบของโยนิโสมนสิการเป็นการตอบแทนพระเจ้านะวันนี้วันวิสาขบูชาย้ำจังครับวันที่พระพุทธองค์รู้จักคำว่าอากาลิโกของพระศาสดาเวลาเป็นศูนย์ครับหรือไม่มีเวลาเลยถ้าผมขีดเส้นตั้งฉากไปให้ดูเนี่ยจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยเวลาเป็นศูนย์เป็นไงวะถ้าผมขีดแนวดิ่งนี่คือแนวดิ่งนะครับถ้าแนวราบเปิดแค่นี้เราเรียนหนังสือกันมานะฮะเริ่มต้นแค่มุมฉากมุมเดียวไปได้ทุกเรื่องวิชาเรขาคณิตบอกไงไอ้นั่นไม่ต้องเมโทรักก่อนถึงสะพานมีทางเหลืองเลยรถดิสันเนาะ1ทาวผู้เท่าบอใบไม้9001กทคืออะไรให้ขยับรถแค่นี้เองจบข่าวเอ้าใครเป็นเจ้าของรถเท่านี้บ้านเราทำนี้เป็นยังไม่ลืมไม่ลืมเนี่ยจะแจกให้ครบทุก3สเต็ปวันนี้นะแจกเยอะหน่อยแจกเยอะหน่อยรถ1เท่าไม่เท่าใช่ไหม900เนี่ยนี่นะครับไปแล้วโอเคโกแล้วจ้าโอเคครับจับมุมฉากมุมเดียวเนี่ยไปได้ทั่วโลกวิชาเรขาคณิตจำได้ไหมครับทฤษฎีบทที่หนึ่งเส้นตรงเส้นหนึ่งวางอยู่เส้นตรงเส้นหนึ่งมุมสองข้างรวมกันเท่ากับ180องศาไอตัว180องศาเนี่ยฮะเป็นตัวสารพัดได้แบ่งแน่นะวิชาเรขาถูกได้ท็อปแต่ตอนนี้
เอากลับมาไม่ได้หรอกได้แค่นี้ครับบอกไว้เลยพี่ชายเลยครับผมนะครับมันจะไปรูปแบบไหนได้หมดเลยนะเอาเอามันตัดกันยังไงเฉลี่ยยังไงใช่ไหมเป็นมุมเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเยอะแยะเลยสารพัดไปได้เยอะมากสุดท้ายก็เป็นสปีชีสปีชีประมาณเป็นเช่นตรงนี้รู้ไหมหนึ่งในนั้นท่านอยู่คือสปีชีตรงนี้หนึ่งในนั้นนะครับโอเคพบชาติแล้วจะไล่ตามปฏิสัมพันธ์นะฮะเดี๋ยวอวิชชาเกิดก็อะไรสังขารภูมิแต่งวิญญาณตามมานามรูปตามไปนะอย่างนั้นจะมาไม่รู้ไปไหนกับรูปเนี่ยก็มาถึงถามว่าเราเกิดขึ้นกับผมก็อยู่ในโลกใบนี้ปุ๊บก็เป็นโลกอยากคิดว่าเราเล่นไหมครับคุณพระพุทธองค์รู้แค่สภาวะอาการิโกถึงนิดแป๊บเดียวครับในวินาทีเดียวเสร็จหนึ่งส่วนร้อยล้านวินาทีได้เลยนะฮะเอาสักแสนล้านวินาทีนะครับทีนี้ไม่ได้นะครับเสร็จหนึ่งส่วนแสนล้านของวินาทีปั๊บเดียวนี่ภาวะอาการิโกนี่เลยเชื่อมากมันไม่มีแรงต้านเลยครับอาการในโพลิแพลชัดเจนคือไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองไม่เกี่ยวกับไม่รู้ว่าทำอะไรจะไม่ได้เวลาเป็นศูนย์นะครับเวลาเป็นศูนย์นี้มันมีคำว่าจำภาษาไทยที่แมนนิดนึงนะครับภาษาเทพแมนเขาบอกว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยก่อนการการเวลาเนี่ยมันเรียกหลังการเวลาหลังการเวลาก่อนการก่อนการการเวลาคำว่ากาลมาอากาลิโกอากาลิโอ้ก็คือเรื่องการเวลาไม่มีเวลาไปซื้อโทรศัพท์มาใหม่ถามว่าเวลาที่เราพูดถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรเวลาเอามาทำซื้อมาใหม่มียังทำไม่เป็นด็อกเตอร์ท่านหนึ่งรู้ว่าจะฝึกให้ด้วยศาสตราจารย์ด้วยเหมือนกันท่านพูดถึงเมื่อไรอย่างไรผมก็ไม่เคยมีการฟังจับความได้ว่าแล้วก็ตามที่บอกการเริ่มต้นของเวลาถูกต้องท่านจะมีสามแห่งคือเป็นห้าล้านบาทก็จะไปล่ารางวัลได้อยู่จริงๆนะแต่ไม่ล่าอย่างนี้เพราะผมจะรู้ว่าคำตอบที่ได้คืออะไรอาจารย์ไม่ได้กินเลยต้องการแชร์คือคนที่รู้ตรงนี้นะการเกิดของเวลาบอกว่าจะรู้สรรพสิ่งทั้งหมดในเอกภพแห่งนี้จะรู้สรรพสิ่งทั้งหมดมันยิ่งใหญ่มากครับการที่พิจารณาจุดเริ่มต้นของเวลานั่งรถเข้ามาเรื่อยๆเขาบอกว่าแค่นะอายุ90แต่ทางภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะพูดคำว่าบิ๊กแบงนะครับจะลืมบิ๊กแบงมองดูซ้ายมือครับบิ๊กแบงมาจากตรงนี้คำว่าบิ๊กแบงเขาบอกของหายบอกว่าคนชื่อนั่นนะจุดเกิดของเวลาถามว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ในโลกนี้มีใช่ไหมไม่ใช่ครับอยู่ในระบบสุริยกรรมนี้ไม่ใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับอยู่ในกาแล็กซีนี้ก็ไม่ใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับอยู่ตรงไหนถอยหลังไปทีนึงก่อนที่จะเกิดกาแล็กซีทุกกาแล็กซีเลยครับและสุดกาแล็กซีที่ว่านั้นนะครับตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าบิ๊กแบงเวลาเกิดขึ้นในวินาทีนะดูสิมันถ้าคิดเป็นระยะทางถามว่ามันกี่นี่สิที่ได้ทางเพราะฉะนั้นระยะทางก็เลยกลายเป็นอินฟินิตี้แบงครับเวลาก็ไม่มีเวลาที่จะนะเวลาก็เป็นอินฟินิตี้แบงครับ
ของอาจารย์ไปนะใช่มันมาจากโครงสร้างง่ายครับเราเรียนหนังสือกันมาเนาะโอ้สงสารเนี่ยมันมีโครงสร้างผมก็จำโครงสร้างโครงสร้างเดียวตอนที่เรียนหนังสือจะบอกให้เลยโอ้โหลุงหมอโคตรโง่เลยลุงโง่มากมากเลยคิดไม่เป็นเวลาเจอโจทย์แล้วแทนค่าในสูตรไม่เป็นเลยจริงๆนะผมขอบคุณตัวเองเลยซ้ำไปนะที่ผมไม่จำณวันนี้ผมขอบคุณตัวเองครับที่ผมไม่จำเพราะอะไรรู้ไหมจะเล่าให้ฟังว่าการที่ไม่จำอะไรเกิดขึ้นนะหรือว่าการที่ลบความจำอะไรเกิดขึ้นนะครับในตัวเรานะฮะเอาละโครงสร้างนี้โครงสร้างเดียวครับความเร็วเท่ากับระยะผ่านหารด้วยเวลาจะเริ่มนะเวลาทำอากาศที่โกทำแบบนั้นสมมติเองนี่เป็นโครงสร้างวิทย์ขั้นศาสตร์ง่ายๆแต่พิสูจน์ไม่ได้ให้ตายไงก็ไม่ได้เลยของเขาเหรอคะของเราครับเอาไปนะเหรอโอเคจ่ายไปเลยอาหารนะแล้วก็ให้เขาเห็นถึงไปด้วยบินอาจารย์มาแล้วอาจารย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะถ้าไม่ใช้บินตรงนี้เราก็เรียกว่าบินนี่ใช่ไหมบินใช่ไหมครับใช่นะผู้รับเงินใช่ไหมครับโอเคตอนนั้นไปเขาเซ็นตรงนี้ให้จ่ายไปเป็นเงินด้วยนะครับทั้งหมดกี่โต๊ะ29ชั้นนะโอเคคุณมาทำได้เลยทั้งหมดเท่าไหร่จำได้นะ46แน่นะคุณผิดไม่ได้นะคุณผิดเอาคืนนะไม่พอคืนนะเกินเอาคืนขอคืนนะโอเคขู่ไปนี่เลยในประการยังไงปากดำเนินการเก็บไว้ใช่ไหมสุดท้ายเก็บไว้ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณมากครับเสร็จไปเรื่องของอาหารการกินทิ้งไปกำลังสุกกำลังมันฟังให้ดีนะเรื่องนี้ฟังให้ดีผมเลยผมทำไมถึงย้ำจังไอ้กาลิโกเลยเขาบอกว่านักวิทยาคณิตศาสตร์นะฮะถ้าทำส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้อย่ามาคุยกับลุงหมอกนะลุงหมอกอาจเอาติดข้างฝาแน่นอนทุกรายเลยก่อนมาทำส่วนเป็นศูนย์กันนี่นะฮะถามว่าหารตัวเลขไปได้ก่อน22หารด้วย7ให้เท่ากับ1ให้ได้หรือลงตัวนั่นเองแค่นี้ก็สวยแล้วนักคณิตศาสตร์แค่นี้ก็สวยนะค่า22 27ก็เป็นค่าเส้นรอบวงเพื่อมีการที่คำนวณได้จะสูงกลางผมดึงวิชาเรขาขึ้นมาก่อนเพราะว่าวิชาเรขาพอรู้จุดสังการทั้งวงเวียนกลางพุ๊บหลายเนอะจุดนี้ก็จะรู้ทีนะฮะเลขตัวเลขตัวนี้รู้แน่นอนแปลว่ารู้ที่กระดานขาวกระดานแดงกระดานดำและขาดแผ่นกระดาษเท่านั้นรู้อยู่แค่นี้เองคุยกันคุ้งน้ำถ้ากับตลาดก็ไม่รู้รู้ก็อยู่แค่นี้ที่สองหารด้วยเจ็ดนี่เขาเรียกว่าค่าพายนั่นเองที่ผมต้องบอกละเอียดให้ค่าพายมันคืออะไรผมไม่ต้องนะอย่าไปรู้เลยครับเพราะว่าเราอยู่ใบขนาดไม่ใช่ใบเพียงนะฮะเด็กเกิดหลังมกราคม37ก็จะสอบสวนหาสิ่งนั้นเองนะครับทุกวันนี้กดมือถือออกมาแล้วครับใช่ป่ะมีมือถือก็ยี่สิบสองหารเจ็ดลงแล้วครับออกมาแล้วจ้าทันทีเลยมันจะไหวโอเคนะน่ะก็เป็นเลขเศษเลยแปลว่าเครื่องสารก็บอกว่าเขาบอกเขาลงตัวนะเขาได้ค่าตรงนั้นแต่เป็นค่าอยู่ในที่นั่นเองไม่มีจุดจบในเรื่องราวของพุทธศาสนาเนี่ยหรือว่าพุทธศาสตร์มันจะมีจบจนจบเรื่องอะไรจุดเริ่มต้นของการเกิดแล้วตอนที่เป็นสิ้นตัวเกิดก็คือจบในตัวสิ้นตัวเกิดหลักฐานหลักการวิธีการของพุทธศาสนาการเกิดเป็นทุกข์จุดการเกิดครั้งต่อไปก็คือหยุดทุกข์โดยสมบูรณ์แต่ว่าจุดจบจริงๆก็มีในหลักของสอนของพระพุทธศาสนาเท่านั้นจำให้ดีนะหลักจนจบจริงๆของชีวิตในพระพุทธศาสนาจะอยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเท่านั้นใครอยากรู้เรื่องนี้
ต้องตายตามความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธจึงจะรู้ตรงนี้ได้แปลว่าทุกสมุทัยนิโรธต้องคิดถอยหลังนะครับทุกสมุทัยนิโรธต้องคิดถอยหลังนะครับทุกคิดไปหาที่มาเลยหันหลังให้มาจากไหนก็นานมากครับที่บอกว่าบิ๊กแบงนะครับนานมากครับมาไกลมากมานานมากเพราะการทำสมาธิมันจะไปรู้ถอยหลังนะครับถอยหลังถอยหลังไปจนถึงจุดเริ่มต้นที่มันเกิดก็คือที่บอกว่าบิ๊กแบงเมื่อกี้นี้บิ๊กแบงมันจะมาถึงตรงนี้ครับที่นี่คือก่อนการในที่แม่ก็บอกว่าก่อนการนะครับก่อนการเกิดเวลาก่อนมีเวลาเมื่อนี่คือมีการเวลามีเวลาฮะเวลาเกิดขึ้นตรงนี้ครับมีคนเขาพูดว่าโลกใบนี้เกิดมานานเท่ากับนี่พี่แบนเขาว่ากันไว้เคยเห็นหนังสือบ้างผมก็ไม่มีไฟอยู่ตรงไหนบรรทัดเท่าไหร่ถูกไหมผมก็ไม่ได้ขีดไฮไลท์ไว้สุดท้องก่อนฮะใครเจอบ้างอ่านว่าไงครับอ่านว่าไงลูก 15,000 ล้านปีไหม 15,000 ล้านปีก็แปลว่า 15,000 ล้าน 15,000 15,000 เสร็จก็เป็นหมื่นแล้วเนาะ 15,000 ล้านปี 15,000 ล้านปีโอ้ตายเลยไปรู้ทำไงวะเนี่ยรับไปเอาพวกเขาไหมมีไหมฮะใส่ไว้เจ็ดตัวนะ 1 2 3 4 5 6เห็นไหมครับหน่วยสิบหนึ่งฮะไม่เงี้ยเหรอเงี้ยเหรอโอเคเข้าใจเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยตัวห้าหนึ่งท่านบอกว่าอายุโลกใบนี้เนาะพี่แบกเห็นไหมเขานับไปยังไงเข้าอะไรนะมั่วเราก็เชื่อเข้ามาตลอดเลยนะครับมั่วแง่ๆเลยผลอะไรพี่แน่เราเชื่อเข้ามาตลอดนะยืนยันว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดนะครับณวันนี้มันมีการค้นพบความจริงโดยตัวเราได้อยู่ในตัวเราเนี่ยพระพุทธองค์ต้องการให้ทุกคนได้หาความจริงของตัวเองว่าเรามาจากไหนกันแน่ต้องตายตามทุกสมุทัยนิโรธมีคำว่านิโรธและนิโรธที่ว่าคือนิโรธสมาบัติจำเดียวนะมันมาตรงไหนนิโรธสมาบัติเราค่อยว่ากันจดเอาไว้สิครับเป็นคำถามใช่ไหมเดี๋ยวในรางวัลนะเป็นคำถามมาไว้ในระหว่างที่กำลังเล่าให้ฟังกันละกันเนี่ยมันจะได้ชัดเจนในการที่จะคลีนจะเคลียร์กับสิ่งเหล่านี้จะเลิกนะฮะเราพูดในวันที่วันวิสาขบูชาก็จะเลิกวันนี้อย่าลืมอย่าลืมประเด็นผมใช้คำว่าเรื่องพุทธศาสตร์กับจิตศาสตร์ผมจะพูดเรื่องจิตศาสตร์นะฮะศาสตร์ด้านจิตนะครับในส่วนตัวของเรื่องจิตนะครับพุทธศาสตร์ก็อ้างถึงอังอิงมาไปมาไปมาไปมามาไปมันจะเข้ากันได้ไหมประมาณแค่นะเอาเป็นว่าเขาว่านะ15,000 ล้านปีไม่ได้ไหวค่ะหรือว่าลืมเหรอนี่ก็อร่อยค่ะ15,000 ล้านโอเคนะเขาก็ปีเราๆนี่ใช่ไหม310,000เป็นปีนี่ใช่ไหมหรือปีแสงนี่ถ้าเป็นปีแสงผมรับได้นะครับแสงเดินทางแสงนั่นแต่บิ๊กแบงนะบิ๊กแบงเดินทางมาหาโลกเราแสงนั่นแต่บิ๊กแบงมามันใช้เวลา 15,000 ล้านปีโอเคได้ไหมถ้าเป็นปีแสงผมรับได้นะถ้าเป็นปีอย่างเราพูดถึงกันผมรับไม่ได้แน่นอนเขาไม่ระบุว่าปีอะไรใช่ไหมครับเขามีช่องว่างนะถ้าเจอลุงหอกสวนเลยแบบนี้ใช่ไหมล่ะไม่เจอลุงหอกไม่เฉยนั่นคือเรื่องเขาว่าไปนะครับส่วนเราว่านะ
ทีนี้ภาวะอาการโหนประหลาดมากครับเกิดขึ้นในวินาทีเดียวเองครับตรงนี้จากจุดนี้ครับเขาว่าบิ๊กแบงแต่ผมจะบอกว่า B for บิ๊กแบงนะฮะผมจะใช้ว่า B for บิ๊กแบงนะฮะมันเป็น B B อย่างเงี้ย B B for บิ๊กแบงแบงแบงนะนี่คือเว็บไซต์ของผมเองครับชื่อ B for Big Bang ผมจะไปรู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วผมจึงมีการทำเว็บไซต์เอาไว้ตั้งอย่างน้อยก็ตั้งก่อนปี46ที่ผมรู้เรื่องนี้ก็เลยไปเช่าเว็บไซต์เขาไว้มีชื่อว่า B for Big Bangแปลว่าผมจะไปรู้เรื่องก่อนที่จะเป็นพี่แข่งนะครับไปรู้ตรงไหนเรื่องจิตแล้วเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่เราชอบทำนะฮะตรงนี้เพราะนั้นถึงหมายมั่นบ้านเมืองว่าพอเรามาพูดวันที่บอกว่าวันที่สาขาบูชาผมก็บอกว่ามิกแอนแม็กมันมิกมันมาถึงเวลาที่มันจริงๆนะฮะการที่พูดเรื่องพวกนี้ให้ฟังกันโอเคนะเราจะไปต่อหวังว่านี่คือวิชาคณิตศาสตร์นะฮะไม่สามารถที่จะหันลงตัวได้นะครับยิ่งทำส่วนเป็นศูนย์แล้วเลิกคุยอะไรนี้ไปกันเพราะนั้นนะคณิตศาสตร์นั้นมาสู้จิตศาสตร์ไม่ได้ครับโอเคนะครับจิตศาสตร์จะเหนือไปเยอะมากนะคณิตศาสตร์ได้แต่ทฤษฎีนะฮะจำด้วยครับนะคณิตศาสตร์ที่ฉันเนี่ยก็คือวิชาที่เน้นหนักเรื่องของแต่ทฤษฎีนะครับอย่าลืมนะไอซายเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับแต่ทฤษฎีนะครับไม่ใช่แต่นักงานปฏิบัติจำหน่อยด้วยบางทีเราอาจจะหลงเลยเถิดไปให้คะแนนไอซายจนกระทั่งลืมฟ้าลืมหมอกไปซะหมดนะเป็นแค่นักคิดกับนักคิดนักจินตนาการเขาจึงบอกส่วนรวมเขาบอกว่าความรู้สู้จินตนาการนะแปลว่าความรู้ในตำราในครูบาอาจารย์ที่เขาศึกษากันมาทั้งหมดนั้นหรือว่าอยู่เบื้องหลังเขาเลยฮะเขาก็มาเริ่มต้นใหม่เพื่อจินตนาการเนี่ยตลอดเลยนะจินตนาการ imagination vision ว่าไปรู้เสื้อแดงที่คุณพูดเนี่ยเรื่องอะไรตามที่ถ้าตามที่ล้ำหน้าไปได้หนึ่งช็อตนั่นคือปัญญาบางครั้งเวลาผมพูดทีผมทิ้งไว้ละวันเอาไว้หาเข้าใจผมจะคิดต่อตรงนั้นนะฮะออกไปได้นี่คือตัวปัญญาต่อในการสนทนากันนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆมันจะข้ามอีกช็อตไอ้ตัวนี้อย่าคิดว่าง่ายนะครับยากที่จะได้ตรงนั้นคนไหนมีไหนเป็นคนนั้นคือมีปัญญาได้เลยคนที่มีตรงนั้นปุ๊บเวลาสนทนาจะไม่ตันบอกให้ทราบไว้มันจะไปต่อได้เป็นจุดๆไปเลยไม่ตันคนที่มีปัญญาครับคนที่มีปัญญาเนี่ยบู้เลยคนที่จะงงแตกเลยโอเคไม่ว่ากันเพราะช่วงเขาบอกปัญญาคือวิสัยทัศน์พูดถึงกันมานานมากแต่ที่นี่เราใช้ว่าเพียวนะผมใช้ว่าเพียววิสัยทัศน์คือบริสุทธิ์ทั้งหมดครับจิตบริสุทธิ์ทุกอย่างจะบริสุทธิ์หมดเลยจำด้วยนะครับกายใจจิตของเราธรรมดาเองนี้จะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงล่ะนี่ก็คือที่มาที่ไปของหน้าที่ลุงหมอกต่อไปนี้นะครับต้องลบทิ้งนะฮะเพราะยังไงก็ไม่สามารถทำอะไรไปสูงได้ทางขั้นที่ขั้นที่สามนะแต่จิตมันเป็นอย่างนี้ครับถ้ามันเซตซีโร่ไปนะครับเอ้ยอย่างเงี้ยนะถ้ามันซีโร่ตรงนี้จริงอาการดีโกจริงนะครับบอกไปเลยฮะทางด้านนี้เขาเรียนเรื่องของไฟฟ้าแม่เหล็กให้ไฟฟ้ากลายเป็นคลื่นขึ้นด้านนี้เป็นความถี่นะสูงต่ำนะครับยิ่งขึ้นสั้นเท่าใดความถี่ยิ่งสูงยิ่งขึ้นสั้นยิ่งไม่มีขึ้นความถี่เป็นอินฟินิตี้ไม่มีขึ้นไม่มีขึ้นขึ้นลงนะไม่มีขึ้นความถี่เป็นอินฟินิตี้เลยจะแปลว่าถ้าไม่มีขึ้นดันเข้ามาเนี่ยแปลว่าหมดปุ๊บได้แล้วครับแนวตั้งนี่คือพลังงานจนเลยครับขึ้นบนโลกหน้าสดๆพร้อมเลยข
ใครได้ตรงนี้จะได้รู้ว่าพลังงานจนมาถึงนี้คือแรงเขาใช้คำว่าแรงนะครับแรงโน้มถ่วงโลกของโลกเนี่ยคนได้ตรงนี้เขาเรียนกันเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกโน้มถ่วงโน้มถ่วงคืออะไรมันเข้าใจแต่ภาษานะมันเก็ตไหมเนี่ยมันเข้าใจไหมเนี่ยอย่าคิดว่าเข้าใจง่ายนะมันคำว่าโน้มถ่วงมันได้แค่ภาษาเพื่อจะดูดึงแบบพังก็จะแบบอินเนอร์เข้าไปครับว่าโน้มถ่วงอย่าคิดว่าง่ายนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันจะเก็ตอินทูแปลว่าเข้าใจในส่วนลึกๆของ point of viewในนะ point of view คือเป็น point หนึ่งเนี่ยคือมันจะไปสรุปเป๊ะขนลุกซ่านะแปลว่าเข้าไปในเรื่อยๆเลยขนลุกซ่าเลยซาบซ่ำซับซ่าเป็นตัวนะให้รู้ไว้ถ้าใครถึงจุดนั้นได้แปลว่าคำตอบสุดท้ายคือขนลุกนั่นเองขนลุกป้าเป็นตัวแหละไอ้ป้าเป็นตัวเนี่ยคือไฟฟ้าสถิตอะไรขึ้นครับในตัวทำงานหมดอย่างผมที่ผมมีผมได้ภาวะนั้นมานะครับผมทราบผมได้ภาวะผมได้สภาวะนั้นมานะครับผมจึงมีความสามารถที่ปล่อยกันแล้วพ่อจ่ายตัวให้กับใครก็ได้ในโลกนี้ครับได้เหรอเปิดตัวตนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้คือวันวิสาขบูชามันต้องพูดให้มันดิบให้มันสดให้มันเรียลไทม์ออกไปให้ได้นะครับเพราะถือว่าเมื่อเวลาวันนี้มันพร้อมๆกันเพราะผมพิงยกย่องภาษาอากาลิโกผมยกย่องหมดมากๆเลยเวลาพิสูจน์เอาฟังเวลาพิสูจน์นิดนึงนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับท่านได้ยังไงท่านนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่ามันจะตายวันพรุ่งนี้เอาเลยแต่ว่าวิธีการตายไม่ต้องมาเกิดจริงฟังให้ดีนะครับปกติหัวใจเราจะเต้นอยู่โดยปวดจมูกทั่วไปนะก็จะคาดการทางการแพทย์บอกว่าทางการแพทย์บอกว่าหัวใจที่มันเต้นตุบตับตุบตับนั้น60ถึง80ครั้งต่อนาทีปกติเลยคนเดินขึ้นไปทำอะไรกิจกรรมทั่วไปก็อยู่ในระหว่างนี้นะครับจะถามวิ่งไป100เมตรภายใน15วินาทีไปรอบเดียวเลยครับหัวใจเต้นเกิน100ครั้งต่อนาทีเกิน100ครั้งต่อนาทีวิ่ง100เมตรภายใน15วินาทีนักแข่งหมายเลขหนึ่งของโลกก็ได้แค่8วินาทีนะครับ 8.02 วินาทีเท่านั้นนี่หมายเลขของโลกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกอันนี้เรา15วินาทีแล้วหัวใจจะเต้นเร็วเกินไปกว่า100ครั้งต่อนาทีปกติทำงานบ้านนู่นนี่นั่นแล้วกรรมการนี่หน่อยนะผมต้องออกวิ่งแข่งกับใครประมาณอยู่60-80ครั้งต่อจำครับตอนนี้ก็ต้องจำนะครับถ้าหัวใจมันเริ่มช้าลงมันเหลือ50ครั้งต่อนาที40 30 20ส่วนมากแล้วนะฮะ50 15เนี่ยหยุดแล้วหัวใจจะหยุดทำงานเลย15หยุดทีนี้ใครจะไปต่อได้เอาเหลือ5ครั้งต่อนาที2ครั้งต่อนาทีแล้ว1ครั้งต่อนาทีใครก็ตามที่มีคอนเซียสคือสติณวินาทีนั้น1ครั้งต่อนาทีเพราะว่าภาวะต่อไปมันจะอันคอนเซียสคือจะไม่มีความรู้สึกถ้าถึง1ครั้งต่อนาทีเชื่อขนมไม่ยายกินได้เลยครับเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนทุกคนจำได้ครับงั้นสมาธิมันจึงจำเป็นมากต้องคอยฟังหัวใจตัวเองได้ประกอบกับการหายใจเข้าเชื่อมโยงเข้าไปแปลว่าปอดกับหัวใจต้องทำงานเชื่อมสัมพันธ์นะครับท่านที่อยู่ตรงนี้ผมบอกว่าหัวใจเป็นอวัยวะแรกมันเกิดตัวเราในขณะที่มีการปฏิสนธิในพระราชการของพระราชมารดาผมเรียกส่วนนั้นว่าห้วงแห่งจักรวาลเราต่างเกิดอยู่ในห้องแห่งจักรวาลนักประโยชน์ก้าวเดินผ่านไปแอ๊ะแต่สายสะดือ
นั่นนะฮะอยู่กับโลกอยู่กับโลกไอ้ฉึกตัวนี้มันจะเชื่อมต่อจักรวาลไม่ได้ครับครับเนฟิลลิ่งมันเชื่อมต่อจักรวาลมันไม่ได้มันเป็นฟิลลิ่งของโลกหมดแล้วที่มันยากคือยากตรงนี้เพราะคนที่รู้เข้าใจสิ่งนี้เขาจะพูดกับสิ่งจักรวาลตลอดอย่างผมพูดตลอดกับจักรวาลงั้นจะสงสัยนะว่าไอน์สไตน์บอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งจักรวาลถ้าจะวักกรรมนั้นเข้ามาตั้งเป็นวรรณกรรมสืบต่อไปศาสนาพุทธคือศาสนาแห่งจักรวาลหรือศาสนาแห่งอนาคตเมื่อเวลาพูดหน้าวันนั้นหน้าวันนั้นกี่ปีแล้วตอนนี้เขาจะตายหน้าวันนี้เขาตายไปแล้วกี่ปีมาแล้วอนาคตศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งอนาคตก็ว่าได้และศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งจักรวาลก็ว่าได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจภาวะนี้จะพูดถึงของโลกและจักรวาลเสมอครับมันจะคาบเกี่ยวกันมันจะเชื่อมโยงจักรวาลมันจะไปร่วมรู้เรื่องของภาวะของจิตจิตจะไปรู้ตรงนั้นได้กายใจจิตเองถ้าหากว่าไปไม่ถึงเรื่องจิตจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาใครก็ตามที่ไปไม่ถึงเรื่องของจิตคือความสว่างจะไม่ได้ปัญญาเพราะว่ามันมีคำดักคอไว้บอกว่าไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่าปัญญาแปลว่าสว่างยังไปไม่ถึงปัญญาต้องสดสว่างแปลว่าเกินสว่างอะไรถ้าไม่ใช่คำว่า enlightenment โอเคไหมครับอาจารย์นี่ end of life แสงมันมาจากนั้นกับเท่าไร big bang เนี่ยมันเริ่มกับเป็นตัวนั้นแสงใครใดที่จะไปสดแสงนี่มันเดินทางมาเนี่ยพักนั่นแหละฮะ the end of life ที่ว่าหรือคำว่า enlightenmentจะเรียกเอเลเทนเมนต์แปลว่าตรัสรู้นะครับจะเรียกนะครับนี่เป็นคำของพระเจ้านะครับผมไม่เกี่ยวนะแปลว่าผู้ที่ไปสุดแสงเขาว่าได้ถามว่าไปยังไงสุดแสงแสงมันมานะฮะมันเริ่มต้นจากคำว่ามานะแสงที่แบ่งมันมาตั้งนานแล้ว 15,000 ล้านปีโอเคเอาตัวเลขเพราะว่าไม่มีปัญหานะครับมันมาหนึ่ง5,000 ล้านปีแสงประมาณนี้แล้วถอยหลังไปหาสดแสงเริ่มต้นจุดการเกิดของแสงคือ enlightenment เพราะฉะนั้นพระเจ้านั้นเป็น born to be มาเกิดในโลกเพื่อเกิดคำว่าเกิดก็แปลว่าพระเจ้าสามารถประสูติเรียนรู้ทางโลกอยู่เต็มๆนะ29ปีทำโลกไว้หนึ่งคนทิ้งเอาไว้ให้ทำโลกไว้หนึ่งคนแล้วทิ้งให้เขาเลี้ยงดูผู้เสือแต่ไม่ก็ตัดช่องนั้นพอตัวเดินอย่างเดียวนะไม่สน 5-6 ปีจูนได้นี่ครับว่าเป็นอะไรทั้งนี้เกิดขึ้นโอเคไหมครับวันวิสาขบูชาตรงนี้ผมเรียกว่าเป็นวันที่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเกิดวันนั้นจนมาแล้วผมก็บอกว่าพระพุทธเจ้าคือรู้ที่ไม่มีเงาต่ออย่างเงี้ยลองให้คนเล่นดูครับวันนี้พูดกันเล่นๆฟังกันเล่นๆดูซิว่าพอจะเปลี่ยนเป็นที่มาได้ไหมแสงเดินทางมานานเท่าไหร่ถอยหลังไปย้อนแสงอยู่สดแสงนั่นแหละครับว่าเห็นอะไรเป็นชัดเจนนะคำนี้เป็นคำในตลาดนะครับส่วนคำใหม่ที่ผมเอามาขออนุญาตมาใช้ว่า the end of life แปลว่าอันนี้ก็แปลว่าแสงอวกาศจิตคือความสว่างก็คือแสงเองในตาเราเห็นได้ในขณะที่เราอยู่ในทำการความมืดจิตคือความสว่างคือแสงเองเห็นได้ในตาเราในขณะที่เราอยู่ในทำการความมืดจะอยู่ได้กับกิริยาใดนั่งนอนเดินเยินโตแค่ไหนกันไอ้เจ้าแสงสว่างเนี่ยฮะนำพาให้เกิดคำว่าตาทิพย์ต่อ
นะคำสอนสมนะมีคำว่าตาทิพย์ด้วยนะครับนะพอเวลามันเข้าได้แสงสว่างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ถอยหลังนะครับรู้ในความทุกข์สมุทัยนิโรธมันจะรู้ที่มารู้ที่มาเพราะฉะนั้นเวลาผมนำพาสมาธิให้ทุกครั้งเนี่ยผมบอกว่าให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตาและยายเพราะว่ามันเป็นพันธุกรรมนะมันมาจากเซลล์นะมันมาจากโมเลกุลมันมาจาก DNA มันมาจาก RNA แล้วมันมาจากยีนหน่วยยีนต้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรก็ไม่รู้แต่ที่เนี่ยมันเริ่มต้นจากการกับไม่มีเวลาเนี่ยครับเริ่มต้นจากคุณที่แบ่งมาเลยถ้าเริ่มต้นใช่ไหมครับเมื่อใครก็ตามที่ไปร่วมเนี่ยมันจะถอยหลังไปดูจิตของเราเองมีสิทธิโดยชอบทำทุกคนเพราะว่าทุกคนจะมาจากสิ่งนั้นทุกคนทุกท่านมาจากจุดนั้นอุปมาว่าถ้าท่านมาจากเชียงใหม่มาอยู่ที่นี่มันก็นึกย้อนถึงเชียงใหม่ได้ในความเป็นจริงทางด้านจิตเหมือนกันครับถ้าเราเข้าสมาธิจิตมันก็ย้อนอดีตไปได้เหมือนกันนะครับแต่ใครล่ะจะมีบุญมากพอที่จะไม่หลงทางส่วนมากจะหลงทางครับ 99% จะหลงทางแปลว่าถอยหลังไปจริงที่จุดหนึ่งก็มีหลอกล่อและอะไรสารพัดคือบุญไม่พอมันก็ไม่สามารถที่ไปหาจุดลดต้นได้ต้องใช้ว่าบุญไม่พอเนี่ยเพราะว่าเรื่องเป็นเรื่องของการสะสมบุญนะครับบุญเนี่ยมีจริงแต่ต้องสะสมด้วยวิธีไหนแค่ความคิดมันก็ได้แล้วบุญเนี่ยไม่แค่ความคิดนะไม่ต้องลงมือทำเลยบุญจริงคิดยังไงถึงจะได้บุญวิธีง่ายวิธีง่ายถามตัวเองก่อนว่าชีวิตจริงเนี่ยตั้งเป้าเราจะไม่ทำอะไรไม่เกิน3อย่างที่เราจะไม่ทำอะไรแค่3อย่างส่วนเราจะทำอะไรมีทั้ง97อย่างเลือกที่จะไม่ทำอะไรไว้เพราะมันมีน้อยเราจะไม่ทำอะไรเราจะไม่ทำงานใช่ไหมสวยดิพี่ลองเสียใช่ไหมครับเราจะไม่กินใช่ไหมสวยกว่าคุณนะเราจะไม่ใช่ไหมครับเราจะไม่ตีไอ้ตันโตเราจะไม่ให้ร้ายใครจากปากของเราหยุดได้ไหมครับคำเดียวเนี่ยเราจะไม่กล่าวร้ายใครเห็นธรรมดากูก็ไม่พูดธรรมดาไหมครับสำนวนเอาหูไปนาเอาตาไปได้มีหูสักแต่ว่ามีหูมีตาสักแต่ว่ามีตาทำได้ไหมครับพระพุทธองค์มาสอนเรื่องพวกนี้นะครับกับมนุษย์มีตาหลับมันซะสิวันนี้เนี่ยมันจะไปเห็นอะไรล่ะครับเอาสิหลับให้มันได้1ชั่วโมงได้ไหมโยมต่อ1วันเนี่ยครับมันได้เพิ่มเป็น2ไปไงวะมันได้เพิ่มเป็น3ไปไงโว้ยมันได้6ชั่วโมงได้ไหมเอาไม่หิวหรือเปล่าลองไม่กินสักหนึ่งมื้อดูสิลองทำดูครับลองทำดูจะได้รู้คือไม่ทำมันจับไม่ได้เนี่ยไม่ไง่ายๆมนุษย์เราเนี่ยเห็นไหมครับเข้าเพลงที่ใส่ข้าวโพดคาไปขออนุญาตเติมเชื้อเพลิงข้าวโพดเจ้าพี่ไม่ใช่เพลงอะเพลงอะไปไหนเอาไปหมดแล้วใครเก็บไปหมดเมื่อกี้เนี่ยผมพูดมาตั้งหลายชั่วโมงพูดถึงชั่วโมงเพราะมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งครับลูกสาวคนนี้นะขอกราบแค่ผมจุดเพื่อเองนะฮะคือเขาแพ้ฝันอยู่ใกล้ผมจะไม่แพ้เพราะว่าผมจะมีวิธีที่จะให้เขาเข้าใจยังไม่ผ่านการเทสของผมนะว่าทำไมควันบริผมจุดนี้เป็นที่แพ้ในกระถางมีตรงนี้มีการเทสอยู่แล้วนะฮะจะไปนอกปากนอกเรื่องนะครับกินบุหรี่ไปถึงไหนแล้วมึงกินเอาใครจับทางได้มีรางวัลนะ
ยศได้ไหมว่าเราจะไม่กล่าวให้ร้ายเอาคำเดียวเนี่ยฮะแค่นี้มันก็โหสุดแล้วถ้าไม่อยากจะกล่าวให้ร้ายใครใช่ไหมปิดหูปิดตาเข้าตาสู่ใจออกปากพูดเลยโยมเข้าตาออกปากเลยเข้าหูออกปากเลยเยอะมากด้วยนี่แหละครับคุณนายท่านเหม็นเพราะผมรู้ว่าท่านใครก็ไม่รู้เราไม่รู้เลยเนาะเขายกแล้วเก่งเลยเหรอครับเขายกไปที่ไหนเลยมองไม่เห็นเลยไม่เป็นไรผมพูดไปงั้นเลยโอเคนะโอเคนะปิดปากเอ้ยปิดหูปิดตาเขายกเก่งเลยไม่เขาคือเขาจะเอาจริงๆนะอย่างนั้นก็โหนะต้องด่าเมียพ่อหกชิ้นเนี่ยผมไม่ได้ยินมาติดหูอีกใช่ไหมครับใช่เนาะใช่เนาะยกเว้นด่าเองได้ยินเองช่วยไม่ได้เท่านั้นตัวเองไม่คือตัวเองได้ยินเองไอ้คำด่าเนี่ยยังไม่ได้ตัวพอได้ไหมครูวิธีตัดแต่ละอย่าง1ใน5ก็คือปากมันแยกไปก่อนนะ2ใน5จมูก3ใน5ตา4ใน5หู5ใน5คือผิวสัมผัสอายตนะ5นั่นเองครับไปๆมาคนที่ขนได้ครับจะเลือกสักอย่างนึงก่อนดีมั้ยถ้าผมเลือกนะง่ายๆเลยสบายๆเลยเขาจะปิดตาเพราะการปิดตามันได้เยอะมากถ้าผมเลือกจะเลือกปิดตาเราก็เลือกสายให้แล้วก็ไม่รู้ต่อมาก็ปิดหูก็คงลำบากโอเคนะปิดตาคิดว่าจะดีที่สุดเช่นนั่งรถโดยสารไปขึ้นรถโดยสารที่เราก็ไปตามจังหวะเพื่อมันถุนหลวงก็โยกเยกไปก็มีสติอยู่แล้วอย่าไปตามนั้นเออใครจะคุ้นข้างที่เอาหูฟังฟังมันไปไล่เนี่ยยิ่งนั่งเครื่องเนี่ยรับรองเลยขึ้นปุ๊บเนี่ยรับรองผมไม่ขอตกเลยครับไม่สนแล้วครับเนี่ยในขณะที่นั่งเครื่องที่เนี่ยครับเครื่องบินไปเวลามันรักษาระดับมาแล้วนิ่งโอ้โหนิ่งมากกว่าเยอะแยะยิ่งเราไม่ใหญ่ยิ่งนิ่งนะไอความนิ่งของเครื่องบินกับความนิ่งที่เรานั่งตรงนั้นถึงจะมันจะเซตเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าความหมายที่มีฟีลลิ่งอะไรนะจะเซตเป็นหนึ่งเดียวกันมันจะรู้สึกเลยรู้สึกผมเนี่ยบอกไม่ให้เลยนะครับว่าเวลาเคลื่อนลงพอเขาเริ่มเตือนแล้วเนาะลดระดับไปจ้าประมาณ20นาทีถึงพื้นก็ลดทางเครื่องบินต่างประเทศจะประมาณเกือบชั่วโมงถึงพื้นไปลดไปสองช่วงนั้นจะเริ่มแล้วครับหลับแล้วผมจะรอสัมผัสพื้นทีเดียวจะรอจุดนั้นจริงๆว่าเรามีความรู้สึกละเอียดเนียนขนาดล้อถึงพื้นปุ๊บเรารู้สึกผมจะรอจุดนี้จุดเดียวในการขึ้นลงครับตอนขึ้นก็ถามว่าคืออะไรตอนขึ้นก็ทำนองเดียวกันรอพ้นปุ๊บมันจะรู้สึกอยู่แบบนึงคนหิวคนหิวเนี่ยคนหิวเนี่ยอ้วกเลยไหมมันกับมอรถมอเรือนก็หิวอ้วกเลยเขาที่ให้อะไรมาอบไงอันนี้เป็นตรงคนไหนที่อ้วกเนาะแหมมาอบก็คือตรงนั้นเองส่วนผมนี่สบายมากครับผมกำลังจะเน้นหนักเรื่องความรู้สึกเองที่คนมาทั้งหมดต้องการความรู้สึกเวลาแล้วเข้าสมาธิ feeling ความรู้สึกที่เราพูดถึงเราคือ conscious state เพราะฉะนั้นคนที่ไร้ความรู้สึกมันหมดไร้ความรู้สึกโอ้โหมันคบกันไม่ได้นะคนที่ไม่มีความรู้สึกมันรักกันไม่ได้มันคือภาษาตลาดเนี่ยมัน
เราเคยไอ้หาเอ้ยมึงยังไม่รู้ความรู้สึกเลยกูด่ามึงขนาดนี้มึงยังไม่รู้สึกรู้สารเลยเออหารู้ไหมว่ามุมกลับเขาไม่สนนะครับคำด่าของอยู่ไอ้ฝึกปิดหูพัฒนาอะไรประมาณนั้นไร้ความรู้สึกนะฮะก็คืออันคอนเซียสนะจำไว้ครับภาวะตัวนี้ฮะภาวะอันคอนเซียสตรงนี้ภาวะเซตเนี้ยเดี๋ยวรอบที่หนึ่งห้ามันจะชัดอันคอนเซียสกับแอปนอร์มอลผมพูดเสมอนะครับคนที่ได้นี่คือได้แอปนอร์มอลกับคอนเซียสเป็นเวลาเดียวกันนะครับเป็นเวลากาลิโกนะฮะเวลาทำสมาธิได้จริงๆแล้วเราก็จะเข้าสู่ภาวะนะตรงนี้คืออันคอนเซียสนะครับสะกดยังไงล่ะคอนเซียสไม่รู้ต่อเองนะผมได้แค่นี้จริงๆนะครับเห็นไหมครับทางด้านนี้คือไม่มีคลื่นครับผมมันเป็นอินเตอร์มีเดียตไม่มีคลื่นถ้าบอกว่าแรงคือไร้แรงไร้แรงไม่มีแรงนะครับตรงนี้สำคัญมากแล้วแอบนอร์มอลนี่ก็แอบนอร์มอลแอบนอร์มอลยังไงครับผมไม่รู้นะต่อเองแอบนอร์มอลแอบนอร์มอลอันวันเซตผมต้องเซตซีโร่ให้ได้เป็นอาการที่โกให้ได้จึงจะได้สภาพสภาวะนี้มาเสียงเบาลงหรอจะเข้าใจโดยแจ้งของพลังงานศักดิ์กับพลังงานจุดทันทีตรงนี้ถ้ามันไปแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกรู้สารนะฮะมันก็ไปอินฟินิตี้เนี่ยส่วนขั้วโลกเลยไปได้สุดไม่มีแรงต้านจิตข้างบนมันแนวต้านไปดวงดาวไหนยังได้ครับจิตเนี่ยเป็นภาวะอากาลิโกแปลว่าเลยโลกีวิสัยเข้าสู่ภาวะโลกุตติโลกุตระจุดนั้นก็น่าสนใจฮะโลกที่มันเลยโลกีไปสู่โลกุตเรื่องตัวใช้ฟีลลิ่งเหมือนกันนะครับในการที่ทำสมาธิผมบอกไว้เลยนะวันนั้นผมได้ภายใน3ชั่วโมงวันนั้นวันหลุดโลกอธิบายนิดนึงนะฮะเดี๋ยวท่านใดที่มาใหม่อาจจะไม่รู้ว่าผมมีสิ่งที่ทุกวันนี้ผมไม่ได้จากตรงนั้นตรงนั้นคือผมยืนปัสสาวะอยู่กลางทุ่งนาถนนสายเนี่ยครับหน้าบ้านไปบางบัวทองไปสุดก็เลี้ยวขวาจะออกสุพรรณโอเคไหมพอจะเลี้ยวซ้ายไปสะพานท่านนั้นนะครับประมาณ8กิโลเมตรปวดฉี่เยอะฉี่ครับท่านนะมันเหมือนใครสักคนเอาหนังสือมายิงสีข้างผมกำลังเยี่ยวอยู่นะอย่าออกหยุดรึกเลยเอ้าคนมันปวดเยี่ยวมันต้องเทนเต็มเยี่ยวระบบดีครับใครเคยฝันเยี่ยวที่นอนเปียกหมดเลยใครไหมความรู้สึกเดียวกันฮะใส่ถุงเท้าแบบนั้นแบบเป๊ะกันเป๊ะเลยความรู้สึกมันแบบเดียวกันเป๊ะเลยมองแบบเฮ้ยมันจะหน้ามืดมันก็ไม่ใช่ผมมันงงอ่ะก็ไม่ใช่ของมันต้องเดินเชงใช่ไหมเดินเชงก็มันจะหัวที่มันต่ำยืนงออยู่แข็งทื่ออย่างนี้หรือเปล่าคำแรกที่มันเกิดขึ้นมาคืออะไรกันวะนั่นเองครับก็มาได้จากคำว่าอะไรกันวะก็มาพูดถึงเหรียญสองด้านเหรียญสองด้านด้านนี้เป็นคำถามอะไรกันวะอะไรวะครับผมอะไรวะก็ได้คำว่าปรัชญามาปรัชญาก็คือเหรียญสองด้านด้านหนึ่งคือด้านสงสัยอะไรวะหายสงสัยมันรู้สิโยมหายสงสัยรู้เลยเหมือนเดินผ่านกำแพงนะครับมันหายสงสัยจึงแช่งว่าแปลว่าปัญญาซึ่งย้ำเลยนะเป็นพุทธปัญญาหรือพุทธปรัชญาเหนือชั้นมากครับพุทธปรัชญาในเหนือชั้นมากเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกตั้งแต่วันวิสาขบูชาเป็นต้นมาครับจำไว้ครับนายแม่เพื่อนผมตีมือเลยได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับคุณครูยกมืออยู่ไหนล่ะได้ยินไหมคุณครูพูดเสร็จปุ๊บจิ้งจบก็มันอยู่ก็มันดีๆนี่มันก็ร้อนแสนร้อนมันอยู่ไหนไว้จิ้งจบตัวนั้นเอาจริงนะเออจริงนะเอาจริงนะแม้กระทั่งสัตว์ยังรู้ภาษาลุงหมอกเลยพูดตรงไหนที่มันเป็นไฮไลท์อ่ะเนี่ยฮะ
พราะเสียงไม่ใช่เสียงธรรมดาของชาบ้านครับมันจ่อเรื่องเป็นพวกมันไปได้นั่นหมายมหาศาลมันจะเข้าไปมันเองนะเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆแล้วเลยจ้าอย่าลืมนะกำลังพูดถึงอยู่ในวันวิสาขบูชานะอย่าลืมนะครับวันวิสาขบูชาตามที่เคยจำกันมาตลอดคือหนึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติสองตรัสรู้สามเสด็จดับขันธ์ใช่ไหมเสด็จขันธ์เลยครับเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานคนหมอกมันคนละปีนะเนี่ยใช่ไหมประสูติคำว่าประสูติมันแปลว่าร้องแอ๊ะมานะนั่นคือประสูตินะไอ้ที่คลอดร้องแอ๊ะนั่นคือวันที่ประสูตินั่นแหละจำแม่นๆครับตรงนี้มันจะต่างกันนะแต่กับวันที่อุบัติเนี่ยมันคนละเวอร์ชันเนี่ยมันคนละฟิลลิ่งเนี่ยนะครับอุบัติแปลว่าเกิดเองนะครับเกิดเองคำว่าเกิดเองก็มีในคำอธิบายความผ่านคำว่าอจินไตยคำว่าเกิดเองนะครับเกิดเองจำไหนภาษาเกิดเองมันมีอยู่ในความหนึ่งที่เป็นอจินไตยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีอยู่คำหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของการเกิดชีวิตนะฟังให้จบก็ได้เกิดมาจากห่วงแห่งจักรวาลก็คือพ่อลูกของท่านจะเป็นแท้แม่อย่าเลยนะท่านเป็นคนที่เก็บจักรวาลนี่จักรวาลให้บอกทราบไว้ใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของมดลูกบ้านหลานมีปัญหาทุกเดือนเมื่อเกิดพังลุงออกสัมผัสไม่เกิน3ครั้งหายทุกรายก็หายทุกรายก็ท้าด้วยคนนี้คิดและพูดเช่นนั้นแต่ว่ามดลูกคือห้องแห่งจักรวาลเดี๋ยวเราพิสูจน์นะคือศาสนาแห่งจักรวาลคำนึงน่าสนใจนะครับเพราะจิตมันจะรู้เรื่องจักรวาลแน่นอนนะครับเรื่องแกลเล็กซี่มันรู้แน่ๆมันต้องใช้เครื่องมือชนิดใดนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรใช้เครื่องมือตัวเราเองจะรู้จริงๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระทำที่เป็นปัญหาเรื่องของมดลูกปวดทุกเดือนไม่เคยพังเชิญไปเลยครับสองมือเปล่าลูกน้อยยังมากกว่าใช้ศอกเขื่อนพังทุกครั้งปวดมากเขื่อนแตกตลอดเวลา1เดือนโอ้โหออกมาทีเนี่ยผ้าไม่พอแล้วครับวันละเป็นโหลเม็ดมดเล็ดเนี่ยมีไหมครับท่านอยู่ตรงนี้มีรู้สึกไหมเสียงหน้าวันนี้ที่บอกว่าพังทุกวันไหลมาอย่างไรหน้าซีดไปหมดแล้วใช่ไหมครับมันไม่อยู่เจอลูกหมอนี่จะเป็น3หรือ4ครั้งเนี่ยมาไหมที่นี่ลูกสาวแม่ไม่มาโอเคผู้เสียงจะแบบหน้าตาคล้ายกันอยากจะให้ยืนรู้มาว่าไอ้เจ้านะรู้เห็นก็แล้วมันออกมามันไม่ใช่เวลามันออกมันก็ออกอ่ะเจอเมื่อเจอศอกลูกหมอไม่จะเป็น3หรือ4ครั้งเป็นสนิทเลยหรือใครน้อเนี่ยมีไหมครับมีไหมครับมียืนตรงพระพุทธชาติเลยครับว่ามีครับที่ประเทศที่เลือกออกมาเยอะๆเนี่ยแล้วเจอผมครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยมีไหมครับมาไหมไม่มีนะแปลว่าทุกคนหมดแล้วใช่ไหมไม่เป็นสิ่งนั้นแล้วต้องเชิญดูสิแค่นี้เองนี่แหละเจอมือผมแป๊บเดียวเองนะครับสักวันเดี๋ยวจะเจอนะครับโอเคเจอหายแน่นอนครับกล้าท้าเชื่อกันว่าไม่ยากินได้ก่อนเลยครับกล้าพูดด้วยคนเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้จริงปวดปวดมาเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ด้วยเนี่ยแต่ว่าส่วนตัวผมระดับนั้นนะบอกให้ทราบเลยนะหายเดี๋ยวนี้ด้วยจริงๆครับผมไม่เคย5นาทีด้วยโอเคนะนี่คือพลังงานตรงนี้ที่อยากจะให้จะช่วยเพศแม่คือตรงนี้ทรมานมากครับทรมานเรื่องของการปวดที่ทรมานเหลือเกินก็ไปบริโภคแต่ยาปฏิชีวนะคือแก้ปวดกันปวดสุดท้ายก็ต
ตัดไปก่อนนะครับตัดไปก่อนครับก็อยากจะแจ้งเพื่อกรุณาทราบเรื่องพวกนี้พลังงานบริสุทธิ์สามารถช่วยได้ทุกหลายมิติเหลือเกินโอเคนะเอาล่ะกลับมาเข้าสู่เรื่องทีนึงว่าในเจ้าที่ในสภาว่าเช่นที่กำลังพูดถึงอยู่ในเวลานี้ไม่ว่าจะพูดถึงอคาลิโกคือไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์ครับเข้าใจตรงนี้นิดนึงถ้าผมจะให้สมการของผมเอาไว้นะครับตรงนี้ครับขีดผ่ากลางซะตัวนี้เขียนคำว่า ETET มนุษย์ต่างดาวว่า ET นี่ใช่ไหมใช่นะมีภาษาตลาดสดอะไรให้นะ ET นี่เขาบอกว่าคือมนุษย์ต่างดาวนะครับใช่นะตัว ET เป็นไงตัวละคร ET ใช่ไหมเรื่องดูหนังมาเวลมากเกินไปว่ะดูกระตุ้นดูกระตุ้นมากเกินไปว่ะ ET เข้าใจไหมครับฟังคำว่า ET นิดนึงครับแรงโน้มถ่วงยี่ว่าจบนะแรงโน้มถ่วงคือแรงดูดอย่าคิดได้มากโอเคเดี๋ยวผมสรุปแรงโน้มถ่วงที่เราพูดว่าแรงโน้มถ่วงนะคือแรงดูดนะครับจำด้วยครับแรงดูดนี้มันจะมีในศูนย์กลางของโลกนั่นเองครับเหตุใดศูนย์กลางของโลกจึงเป็นแรงดูดวิธีสรุปเลยเพราะโลกมันหมุนรอบตัวเองอย่าคิดมากวิจัยลูกขาดเลยครับนั่นนะลูกขาดหมุนเตี้ยวเนี่ยแรงทั้งหมดจะเข้าสู่ศูนย์กลางจำด้วยครับรู้จักฟลายวีลไหมครับเขาเรียกว่าร้อยช่วยแรงของพิจิตรไม่ต้องใหญ่แล้วมันจะเข้ามาสู่ศูนย์กลางมันจะเป็นภาวะที่บอกว่าเรเดียสแปลว่าที่นั่นก็หมุนก็ออกไปแล้วก็ดึงกลับมาแล้วก็หมุนก็เป็นพวกโรเตทไปแล้วนะเป็นพวกแรงเฉื่อยเป็นพวกโมเมนตัมไปแล้วพวกนี้แรงพวกจะเป็นยังไงเพราะแรงศูนย์กลางของโลกในโลกเป็นแรงดูดนะจำด้วยครับไอ้ที่มันดูดเพราะว่ามันหมุนรอบตัวเองทำไมถึงบอกหมุนรอบตัวเองมันเป็นอิทธิพลของดวงอาทิตย์เห็นไหมมาเนี่ยตัวที่มันคำว่าเกิดดับตัวที่มีแค่ถ้าทำมือเงี้ยแปลว่าเป่าปุ๊บทำมือเงี้ยแปลว่าดูดพวกมันก็หมุนสิครับเรื่องมันก็หมุนไปประกอบกับแป้นหล่นเข้ามาพุ่งทอดมันนี่มันก็หมุนกันช่วงนาตาปีครับโลกหมุนรอบตัวเองเกิดจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์ที่มีเกิดคำว่าเกิดดับคือทำงานในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นกับฟิวชั่นนั่นเองมีแค่นั้นเองสิ่งตรงนี้นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถบอกได้หรอกถ้าบอกปุ๊บไหนมึงคิดคำนวณซิหาเอ้ยไอ้มันจะย้อนแย้งคิดไม่ได้คำนวณไม่ได้เพราะว่าวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าต้องพิสูจน์ได้ต้องมีทฤษฎีรองรับพิสูจน์ได้ด้วยคือเขาตายตรงนี้เขาตายตรงที่เขาพิสูจน์ไม่ได้เขาพิสูจน์อะไรที่ไม่จริงน่าผมว่าเขาขีดเส้นโค้งครับวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้พูดจริงต้องพิสูจน์ได้สมมติไม่โยงพิสูจน์ได้เฉพาะสิ่งที่เขาสมมติเองเอาไว้นะครับความจริงแท้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ความจริงแท้จะพิสูจน์สิ่งใดโดยจิตที่บริสุทธิ์คนไหนทำให้บริสุทธิ์ได้คนนั้นย่อมพิสูจน์สิ่งนั้นได้โดยปัจจัยตังนะครับจำไว้ครับพิสูจน์ได้โดยปัจจัยตังเขาว่าพิสูจน์นะต้องปฏิบัติเองครับมันจะรู้สภาพสภาวะที่พยายามให้ฟังเป็นอังคาริโกเห็นนะกลับมาถึง ET ในข้างล่างคือ EL E คือ Energy จำเลยครับ T คือ Temperature E นี่ Energy เป็นการ L คือ Light คือแปลว่าแสงแล้วก็มีว่า EH คือนี่แปลว่าฮอน H มาจากตรงไหนตัวนี้แหละครับที่จะพูดไปแล้วก็คือถ้าผมลบตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับลบให้เรียบร้อยนะครับจะลืมคำว่าเกิดเองอ๋อพูดให้จบก่อนนะเกิดจากมดลูกนะครับนะแอร์มาโอเคก็นึกออกนะครับสองเกิดจากไข่นะครับนะครับเป็นตัวสามเกิดจากของเหม็นของขาวของชื้นของแฉะที่เรียกว่าเชื้อโรคเชื้อรานะจะเรียกว่าไวรัสไวรอยด์จะเรียกว่าจุลินทรีย์
แบคทีเรียก็แล้วแต่เขาจะเรียกไปว่ารายการนะฮะให้มันคือจากตัวเลขอะไรกันนะเลขคำสุดท้ายคือเกิดเองนะฮะเกิดเองคำว่าเกิดเองนั่นก็คือสิ่งที่อุบัติพระพุทธเจ้าอุบัติในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นคือคำว่าเกิดเองแต่คำสอนพุทธศาสนาคือเช่นโอปปาติกะคืออะไรก็ตัดไปยังผีใช่ไหมตัดไปยังเทวดาน่ะไปรู้เลยทำไมครับคำว่าโอปปาติกะที่ว่านี้สัมภเวสีไปรู้เลยเราต้องก้าวข้ามสิ่งนั้นแล้วนะครับก้าวข้ามคำว่าฉับพลังสีไปให้เรียบร้อยซะนะครับไม่โทษก้าวข้ามคำว่าสัมภเวสีให้เรียบร้อยรู้จักลุงหมอต้องก้าวข้ามนะครับก้าวข้ามไปก้าวข้ามสุรกายก้าวข้ามมันไปใช่ให้หมดเพราะว่ามันมีเรื่องเขาเรื่องเรามันต้องเติมตรงนั้นแล้วประมาณนี้ครับคนไหนที่จะเกี่ยวเกาะสิ่งนั้นอยู่ก็เรื่องเขาไปเราต้องก้าวข้ามตรงนั้นไปว่าเข้าใจตามที่ลุงหมอเล่าให้ฟังขนาดนี้แล้วก็เข้ามาสู่ตัวเราได้ไม่นั้นแต่ไม่ขาดนะครับแต่ไม่ขาดเลยเพราะมันสอนกันมามากนานมากเรื่องเทวดาเรื่องของเทพเรื่องของพรหมเรื่องของเปรตสุรกายเงี้ยมามากมานานมากแล้วถ้ามันกินเข้าไปในเนื้อเยื่อเข้าไปในเซลล์เข้าไปในสมองเข้าไปในสารพัดถูกอัดไปเรื่อยทุกเช้าทุกเย็นประมาณนี้ครับมาถึงวันต้องปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นแล้วนะครับจึงจะไปถึงที่เขาว่า enlightenment นะครับมันไม่พัฒนาไปสู่ตรงนั้นได้ไม่ใช่นั้นก็จะติดกับดักนะครับสมการนี้บอกไปเลยครับมาจากว่า before big bang นะครับ before big bang ที่ผมใช้คำว่าเป็นสมเหตุเป็นอันนี้ของผมเป็น before big bang บอกให้ก็ได้โอเคนะที่ผมว่าแต่พออยู่3ตัวนี่ฮะมาว่าเว็บนี่เว็บไซต์ของผมเองนะครับที่มันมาแจกก็ตรงนี้เนี่ยมันมาอย่างตรงนี้ถ้าผมขีดเส้นนี้ปุ๊บนะครับอันนี้ก่อนการการเวลานะครับทางด้านนี้คือการเวลานะการเวลาก็คือบิ๊กแบงนะครับว่าตัวนักเปิ้ลนี่คือบิ๊กแบงให้เนื้อเสียว่านี่คือลูกโป่งลูกเดียวจำได้ไหมจะคิดมากที่มันในเขาบิ๊กครันช์ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าไปบิ๊กครันช์ท่านจะยิ่งอย่างงงเพราะว่าบิ๊กครันช์มันยิ่งไปถอยหลังโอ้โหจะเท่าไหร่ไม่รู้บิ๊กครันช์ยิ่งน่ะเอาแค่ภาษามาเป็นตัวก่อเกี่ยวแล้วกันจริงๆแล้วจะมาจากบิ๊กครันช์ก็ได้นี่จะกลายเป็นบิ๊กแบงงั้นเปลี่ยนสถานะจากบิ๊กครันช์มาเป็นบีฟอร์บิ๊กแบงโอเคไหมครับพอที่บอกนะก่อนที่จะเกิดบิ๊กแบงนี่ตัวภาวะที่ว่านี้เลยว่าเนี่ยทั้งนี้คือพลังงานนะครับจะเรียนนะมีพลังงานความร้อนมีพลังงานแสงมีพลังงานเสียงจำไว้ตรงนี้ทีนี้ถ้าเป็นลูกโป่งหนึ่งใบถ้ามันแตกเนาะถ้าลูกโป่งไม่ได้แตกนะครับมันจะเป็นยังไงครับภาพแบบนี้อย่างนี้นะครับดูให้ดีนะครับไปจำไม่ได้ถ้ามันแตกนะเปิดอย่างเงี้ยถ้ามันแตกเป็นช่องว่างหมดโอเคนะเหลือแค่ตรงนี้เองครับไอ้นี่ก็ไปเป็นพลังความร้อนฟังให้ดีนะครับเป็นความร้อนที่ไปนะเรื่องความร้อนเป็นครึ่งหนึ่งนะ 50% นะครับความร้อนเป็น 50% นะครับอย่าลืมนะครับอย่ามองข้ามความร้อนตรงนี้ตรงนี้แหละไอ้ที่นี่มันก็เป็นแสงไปเป็นเสียงไปไอ้นี่เป็นแสงไอ้นี่เป็นเสียงไปความร้อนกับแสงคือสมบัติเดียวกันอย่าลืมตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับเพราะว่าพูดนี้มันจะเกี่ยวข้องกันครับความร้อนกับแสงคือสมบัติเดียวกันโอเคหนาวเห็นไหมตรงนี้คือความร้อนกับแสงสิ่งเดียวกันพูดถึงแสงก็ต้องพูดถึงความร้อนที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างจำด้วยครับที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างจำด้วยครับและที่ใดมีแสงสว่างที่จะมีความร้อนหรือไม่วิธีคิดหรือไม่ไว้ก่อนที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างแน่นอน
กลับกันที่ใดมีแสงสว่างที่นั่นที่จะมีความร้อนก่อนดูเหมือนว่าไม่มีความร้อนนะแต่มีความร้อนฟังให้ดีไอ้ครับคำว่าความร้อนความร้อนตัวเดียวความร้อนความร้อนตัวเดียวจุดที่ไม่มีความร้อนเลยนะฮะเขาจะเรียกว่าศูนย์องศาไม่ได้ไหมมีเด็กมันเข้ามา